กลับเข้าสู่การสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปี2553ในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งจะเป็นการเสวนาในหัวข้อการควบรวมกิจการธุรกรรมที่ถูกลืมในตลาดทุนไทยค่ะโดยมีท่านผู้บริหารนะคะที่จะร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในช่วงนี้ค่ะได้แก่คุณวสันต์เทียนหอมผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.คุณบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคุณกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์ประธานกรรมการบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดนะคะและท่านที่จะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะดร.วิรไทยสันติประภพรองผู้จัดการสายงานพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านบนเวทีค่ะและในช่วงนี้นะคะที่ฉันขอมอบเวทีนี้ให้แก่ดร.วิรไทยสันติประภพค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการสัมมนาประจำปีของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนนะครับเป็นธรรมเนียมของเรานะครับว่าในช่วงสุดท้ายเราก็จะจัดเป็นการเสวนาวิชาการในเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตลาดทุนไทยในระยะยาวนะครับเวลาที่เราพูดถึงตลาดทุนเราก็มักจะนึกถึงตลาดทุนที่เป็นตลาดที่จัดตั้งเป็นรูปแบบเช่นตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้แต่มิติของตลาดทุนที่สำคัญมากอีกมิติหนึ่งก็คือตลาดที่ไม่ได้จัดตั้งเป็นรูปแบบหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น unorganized markets นะครับ unorganized markets ก็มีได้ในหลายๆวิธีนะครับธุรกิจเงินร่วมลงทุนอย่าง venture capital ก็เป็น unorganized market รูปแบบหนึ่ง unorganized marketของตลาดทุนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือธุรกรรม M&A หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นธุรกรรมทางด้านตลาดทุนที่สำคัญหัวข้อของการเสวนาในวันนี้คือการควบรวมกิจการธุรกรรมที่ถูกลืมในตลาดทุนไทยนะครับก่อนที่เราจะฟังความคิดเห็นจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมให้ความรู้กับเรานะครับทำไมเราถึงคิดว่าธุรกรรมการควบรวมกิจการเป็นธุรกรรมที่ถูกลืมในตลาดทุนไทยผมขออนุญาตใช้ข้อมูลสั้นๆให้ท่านเห็นนะครับอันนี้เป็นสถิติของการควบรวมกิจการในโลกนะครับซึ่งทาง Bloomberg ได้รวบรวมจะเห็นว่าจำนวนของธุรกรรม M&A ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราอาจจะแซงหน้าหนึ่งเพียงประเทศเดียวก็คืออินโดนีเซียนะครับในปี2008เรามี219รายการในปี2009เรามี213รายการในช่วง11เดือนแรกของปี2010เรามี141รายการถ้าเทียบกับมาเลเซียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับมากกว่าเราถึง3เท่านะครับสิงคโปร์มีประมาณ600กว่ารายการครับและมาเลเซียอินโดนีเซียก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาผมเชื่อว่าเขาคงจะแซงหน้าเราไปแล้วถ้าดูจำนวนมูลค่านะครับของธุรกรรมควบรวมกิจการของเรายิ่งน้อยมากเลยนะครับเรามีเพียงแค่ 3.3 พันล้านเหรียญในปี2008 3.1 พันล้านเหรียญในปี2009นะครับ11เดือนแรกของปีนี้มีรายการใหญ่ๆนะครับก็ขึ้นมาเป็น 13.1 พันล้านเหรียญแต่ถ้าดูมูลค่าที่เกิดขึ้นอย่างในกรณีของมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราก็มากกว่าเราหลายเท่านักนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเราใช้ประโยชน์จากธุรกรรมการควบรวมกิจการที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากนะครับถ้าลองมาดูในรายละเอียดนะครับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการควบรวมกิจการนะครับถ้าดูในเอเชียตะวันออกนะครับซึ่งก็คือประเทศที่ผมได้แสดงสถิติเมื่อสักครู่นี้จะพบว่ากระจายอยู่ในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่เพียงแค่ประมาณสัก 6% ในปี2009นะครับในปี2010ก็ไม่ยังไม่ค่อยเห็นที่เกี่ยวข้องกับแบงค์เท่าไหร่นักจะมีประมาณ 6-7% แต่ถ้าดูในกรณีของประเทศไทยการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ก็ไปกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับภาคการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสาเหตุหนึ่งก็เป็นตั้งแต่วิกฤตตั้งแต่ปี2540ที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินมีปัญหาแล้วก็มีการควบรวมกิจการมาโดยต่อเนื่องแล้วก็มาขายออกนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นในกรณีของประเทศไทยถ้าดูการควบรวมกิจการของธุรกรรมที่ไม่ได้อยู่ในภาคสถาบันการเงินจะยิ่งน้อยมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วถ้าดูของดีลที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการใหญ่ๆของประเทศไทยที่ทาง Bloomberg ได้รวบรวมนะครับจะพบว่าใน10รายการใหญ่ของประเทศไทยในปีนี้นะครับที่เราได้เห็นข่าวนะครับทางด้านขวามือเนี่ยคือ acquirer name คือบริษัทที่เข้าไปเทคหรือเข้าไปเป็นคนที่เข้าไปซื้อกิจการนะครับทางด้านซ้ายมือคือบริษัทที่ถูกเทคนะครับจะพบว่าใน10รายการใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นคนเข้าไปเทคเนี่ยมีเพียงแค่1 2และ3รายการแค่นั้นเองที่ทาร์เก็ตอยู่ในประเทศไทยด้วยครับที่เหลือเป็นบริษัทไทยไปซื้อบริษัทในต่างประเทศนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่เราได้ยินกรณีของปตท.สผ.ที่ไปซื้อบริษัทที่ทำน้ำมันจากทรายนะครับจากแซนออยล์ที่แคนาดาหรือกรณีของ TUF นะครับหรือกรณีของของอินโดรามาที่เข้าไปซื้อกิจการในต่างประเทศเพราะนั้นเราจะเห็นว่าปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าการควบรวมกิจการในเมืองไทยที่มีน้อยอยู่แล้วไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการควบรวมกิจการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองเนี่ยยิ่งน้อยมากนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายเราคงมาคุยกันว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับการควบรวมกิจการในประเทศไทยและเมื่อการควบรวมกิจการมีน้อยมากเนี่ยเกิดผลดีและผลเสียสำหรับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างทำอย่างไรที่เราจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากธุรกรรมการควบรวมกิจการในตลาดทุนนะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวสันต์เทียนหอมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโสของสำนักงานกลต.เป็นวิทยากรท่านแรกนะครับที่จะประธานโทษยังไม่มกราใช่ไหมครับมกราเกือบๆแล้วครับเกือบๆครับว่าทีครับว่าทีนะครับนะครับ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 เพราะนั้นจะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวสันต์นะครับที่จะกรุณาให้ภาพรวมเกี่ยวกับมุมมองของทางการนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการครับเรียนเชิญครับครับผมก็เตรียมหัวข้อมาเนี่ยนะครับก็คงจะว่าด้วยเรื่องของความสำคัญของธุรกรรม M&A เนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาการในประเทศไทยนะครับรวมทั้งแนวทางของภาครัฐนะครับผลกระทบที่ถ้ามีธุรกรรม M&A นี้มากขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของผู้ลงทุนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนท้ายๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเวลาจะเป็นช่วงต้นหรือช่วงท้ายนะครับก็คงจะไปพูดถึงมาตรการที่ทางแผนพัฒนาตลาดทุนนะครับกำลังเตรียมที่จะให้เกิดไอ้ธุรกรรมอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการควบรวมกิจการนี้มากขึ้นนะครับได้อย่างไรนะครับแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไปในสัก 2-3 ปีข้างหน้านะครับเรื่องของความสำคัญนะครับก็คงจะความจริงวันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ M&A มาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพวกท่านก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วว่าการควบรวมในความจริงก็มีลักษณะที่เป็นไปได้ตั้งแต่การที่จะควบบริษัทเข้าด้วยกันนะครับบริษัท A กับบริษัท B ควบกันแล้วก็เกิดบริษัทใหม่ขึ้นเป็นบริษัท C นะครับอันนี้ก็จะรวมเอาทั้งสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนของบริษัทสิทธิหน้าที่ทั้งหมดมาเป็นของบริษัทใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่รวมกิจการโดยบริษัท A กับบริษัท B อาจจะมีการที่มีการซื้อสินทรัพย์แล้วก็รับภาระหนี้สินของแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะคงบริษัทอันนั้นๆไว้นะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทำอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ทำกันมากก็คือเรื่องของการที่เรียกว่าครอบงำกิจการหรือว่า take over นะครับอันนี้ก็คือการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทถึงจำนวนที่มีนัยสำคัญนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปประชุมออกเสียงลงคะแนนแล้วก็เปลี่ยนแปลงการบริหารบริษัทได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเลือกในการควบรวมกิจการนี่คงจะมีหลากหลายวิธีนะครับทีนี้ประโยชน์ของมันนี่ก็คงจะสามารถที่จะทำให้เกิดการเพิ่มนะครับส่วนแบ่งตลาดของบริษัทนะครับมีการที่จะลดการแข่งขันในธุรกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้นะครับแล้วก็จะมีการกระจายความเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นทางด้านของการที่เกิดต่างอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็คงจะ
สามารถที่จะมีการกระจายความเสี่ยงได้ลดต้นทุนต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปเทคโอเวอร์บริษัทในต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับก็คงจะทำให้เกิดการแข่งขันกับต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้พัฒนาการเฉพาะทางด้านของการเทคโอเวอร์นะครับผมก็คงจะเรียนว่าสมัยเดิมเนี่ยนะครับเรามีเกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดจุดที่มีนัยสำคัญนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ 25% นะครับ 50% แล้วก็ 75% นะครับ 25% นี้เราถือว่าเป็นจุดที่มีคนจะเข้ามาสามารถที่จะกลุ่มเสียงแล้วก็วีโต้เรื่องสำคัญสำคัญให้จะตกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาซึ่งหุ้นถึงจุด 25% เนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนะครับแล้วพอ 50% ก็เป็นจุดที่จะกลุ่มเสียงข้างมากในบริษัท 75% ก็จะกลุ่มเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับทีนี้ในต่างประเทศเองเนี่ยความจริงเขาก็คงจะมีจุดที่ต่างจากเราแล้วแต่ว่าสภาพของเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับบางประเทศก็อาจจะกำหนดไว้แถวๆสัก 35% นะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดต่อไปที่ 60% แต่ว่าระหว่างจุดที่เป็นอย่าง 35 หรือว่า 60 ตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีเกณฑ์ที่พูดถึงคล้ายๆการคลืบคลานเข้ามาที่เรียกว่า Creeping Rule นะฮะแล้วก็อย่างเช่นในอังกฤษนี่ก็อาจจะกำหนดไว้แถวๆสัก 2% นะครับถ้าหากว่ามีการคลืบคลานเข้ามามาแตะไอ้ตรงอีก 2% เนี่ยนะฮะก็จะต้องทำคำเสนอซื้อเช่นเดียวกันนะครับเกณฑ์แรกเริ่มของไทยเนี่ยเดิมมี Creeping Rule อยู่นะครับแต่ว่าตอนหลังก็ยกเลิกไปนะครับแล้วทำให้ไอ้ตอนที่ขยับระหว่าง25กับ50เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เลยไม่มีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ที่เราบอกว่าธุรกรรม M&A ของเราน้อยเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมีความต่างกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็เราเนี่ยยกเลิกเรื่อง Creeping Rule ไปนะครับส่วนเกณฑ์ที่ขนาดนี้กำลังดูอยู่เนี่ยนะฮะที่จะทำให้มีการทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าเดิมเนี่ยเราจะมีการกำหนดว่าการที่เข้ามาเสนอซื้อหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะจะต้องใช้เงินสดเสมอนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มที่จะผ่อนคลายว่าสามารถที่จะมีการชำระโดยใช้ทรัพย์สินอื่นได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นหุ้นนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่มีการที่เรียกว่า pay in kind โดยทรัพย์สินอื่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดการที่ทำM&A อันนี้อาจจะมากขึ้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการที่จัดโครงสร้างธุรกิจนะฮะมีการจัดเป็นโฮลดิ่งคอมพานีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เริ่มจะมีการทำที่เรียกว่าการแลกหุ้นกันแลกเปลี่ยนหุ้นกันที่เรียกว่าแชร์สวอปต่างๆนะครับอันนี้ก็คงจะทำให้ธุรกรรม M&A ในบ้านเราเนี่ยนะฮะมีการที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนนะฮะระหว่างของไทยกับต่างประเทศเนี่ยโดยทั่วไปก็จะหลักก็คือจะคุ้มครองทางด้านของสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันอย่างเช่นต่างประเทศอาจจะดูตอนช่วงต้นมากก่อนที่จะยื่นคำเสนอซื้อของเราใช้วิธีให้ยื่นคำเสนอซื้อเลยแต่ว่าจะมาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการที่จะเปิดเผยข้อมูลเพียงพอหรือไม่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนต่างประเทศนี่ก็จะมีลักษณะของการที่มีพวกกรรมการที่จะมาดูเรื่องของการทำคำเสนอซื้อเรียกว่า take over panel นะครับของไทยเองตอนนี้ถ้าหากว่ามีการที่จะไม่ทำคำเสนอซื้อจะขอผ่อนผันต่างๆนะครับอันนี้ก็เริ่มมีการตั้งที่เรียกว่าเป็นคณะอนุกรรมการที่จะมาดูเรื่องการครอบงำจัดการนะครับก็มีลักษณะของ take over panel เช่นเดียวกันนะครับส่วนสถิตินะครับอันนี้ก็ผมก็ลองดูของกลต.ต่างประเทศนะครับความจริงถ้าดูของกลต.ไทยเนี่ยนะฮะเรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่535บริษัทนะครับก็จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเมื่อปี09ก็จะเห็นได้ว่าจำนวน31คำขอด้วยกันนะครับคำเสนอซื้อนะครับก็จริงฮะเมื่อเทียบกับทางด้านของมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็คือกลต.ก็ชื่อ SC นะฮะ
แล้วก็ทางฮ่องกงเนี่ยนะฮะก็เราน้อยกว่าเขาจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าดูเทียบกับของออสเตรเลียนะฮะคือกลต.เขาคือ ASIC เนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเขามีบริษัทจดทะเบียนอยู่ 2,190 บริษัทนะฮะมีการทำ tender offer เนี่ยอยู่ประมาณ73นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบอย่างนี้ของเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เท่าไหร่นะฮะก็คงจะเป็นจำนวนที่พอใช้ได้นะครับส่วนที่พูดถึงว่าธุรกรรมของเรามีค่อนข้างน้อยนะฮะก็อย่างที่เรียนแล้วนะฮะเกณฑ์เราต่างกันเพราะฉะนั้นในเมื่อของต่างประเทศเขามีการที่เข้ามาแตะจุดตรง creeping rule เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เขาจะต้องทำ tender offer เนี่ยมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโครงสร้างของธุรกิจนะฮะวัฒนธรรมในการบริหารธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะก็ต่างจากของเขานะครับพวกท่านก็คงจะพอนึกสภาพออกว่าของไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบริษัทเนี่ยจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยจำนวนมากนะฮะมักจะนิยมถือหุ้นอยู่เกิน 50% ขึ้นไปนะฮะบางแห่งก็ไปถึง 60-75% นะฮะเพราะฉะนั้นฟรีโฟลตในตลาดของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างจะน้อยนะฮะด้วยเหตุนี้เองเมื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้มีการปล่อยหุ้นออกมาเนี่ยนะฮะไอการที่จะเข้าไปครอบงำกิจการโดยซื้อหุ้นที่เรียกว่าซื้อขายอยู่ในตลาดนะฮะมันก็มีจำนวนน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นในต่างประเทศเนี่ยนะฮะบริษัทเขาที่เป็นบล็อกโหวตอยู่เนี่ยนะฮะบางทีมันแค่ 30-40% เท่านั้นเองฟรีโฟลตเขาจะมีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการซื้อหุ้นในตลาดเพื่อจะการมีการครอบงำกิจการหรือเทคโอเวอร์นี่ก็คงจะมีมากนะครับแนวทางของภาครัฐที่จะสนับสนุนการทำธุรกรรม M&A เนี่ยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็คงจะมีความพยายามที่จะลดข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายหลายฉบับนะครับตอนนี้เรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทนะครับเรามีพัฒนาบริษัทมหาชนจำกัดนะครับที่ดูแลทางด้านบริษัทมหาชนจำกัดมีกฎหมายหลักทรัพย์นะครับการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะมีข้อกฎหมายที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีความพยายามที่จะร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลถ้าหากว่ามีการควบรวมเป็นของบริษัทนะครับที่จะเสนอขายหลักทรัพย์หรือว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็อาจจะเอากฎหมายที่กำลังร่างอยู่นี่นะฮะมาใช้ประโยชน์ได้นะครับรวมทั้งด้านของภาระภาษีเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นที่ตระหนักกันว่าบริษัทที่เกิดจากการควบกันอาจจะใช้ประโยชน์ทางภาษีที่มีอยู่เดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้ในปัจจุบันนะฮะเราจะทำอย่างไรให้ภาระภาษีพวกนี้มีการแก้ไขให้รองรับให้ดีขึ้นนะครับหรือว่ากระบวนการระยะเวลาสมัยเดิมก็คงจะค่อนข้างจะต้องนานจะต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้คัดค้านเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะทำอย่างไรให้สามารถจะกระชับกระบวนการกับเวลาได้นะครับจะทำอย่างไรให้ทางด้านของสิทธิประโยชน์เดิมยังคงอยู่นะครับจะทำอย่างไรให้เกณฑ์มีความคล่องตัวแล้วก็ลดภาระต้นทุนในการทำธุรกรรมนะครับรวมทั้งด้านของการควบรวมอันนี้นะฮะทางด้านผู้เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับทางการอาจจะเป็นคนที่ช่วยเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนะครับส่วนธุรกรรมในอนาคตถ้าหากว่ามีมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คงทางด้านของผู้ถือหุ้นในบริษัทเนี่ยนะครับก็คงจะต้องพยายามปรับตัวเพราะว่าธุรกรรมคงจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะต้องมีการดูแลรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือกลต.ก็จะช่วยในแง่ของการเปิดเผยให้ข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่าคงจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณครับคุณวสันต์ครับในช่วงแรกนะครับคุณวสันต์ได้กรุณาเล่าให้เราฟังถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่างกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ M&A ในประเทศไทยกับในต่างประเทศที่อาจจะทำให้เวลาที่เราดูสถิติต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วคุณวสันต์ได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงแนวทางของภาครัฐที่อาจจะสนับสนุนธุรกรรม M&A มากขึ้นนะครับผ
ผมขออนุญาตไปที่คุณบรรยงนะครับคุณบรรยง เห็นด้วยหรือไม่ครับว่าธุรกรรม M&A ในประเทศไทยอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเสียโอกาสอย่างไรบ้างครับจากการที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากธุรกรรม M&A มากเท่าที่ควรก่อนจะตอบคำถามตรงๆเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงภาพรวมของ M&A นิดหนึ่งนะครับว่ามีคำกล่าวงานวิจัยมากมายที่ระบุว่าใน20ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของโลกเนี่ยต้องถือว่าเติบโตในอัตราที่สูงต่อเนื่องยาวนาน M&A เนี่ยเป็นไดรเวอร์ที่สำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึงก็มีงานวิจัยบางงานวิจัยระบุเลยว่าถ้าไม่มี M&A เนี่ยการเติบโตของโลกจะหายไปถึง1ใน5ได้นะครับตลอด20ปีที่ผ่านมาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับผมขอกลับไปพูดถึงหลักใหญ่ๆถึงประโยชน์ของ M&A นะครับ M&A เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายผมจะจับประเด็นใหญ่ๆนะครับมองในระดับขององค์กรก่อนนะครับในแง่ขององค์กรเนี่ยนะครับการเข้าควบรวมหรือการเข้าครอบงำเข้าครอบครองกิจการเนี่ยก็จะหลักง่ายๆเลยนะครับคือทุกคนเคยได้ยินนะครับจะทำให้1บวก1มากกว่า2นะฮะ1บวก1มากกว่า2ไม่ใช่แค่ราคาหุ้นนะครับมันหมายถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นเพราะว่า M&A เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดให้กิจการเนี่ยประโยชน์หลายหลายอย่างผมยกบางประการนะครับสามารถขยายตลาดได้นะครับสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มโปรดักต์ได้ใช้โน้ตฮาวของคนอื่นมาเสริมกับโน้ตฮาวที่เรามีอยู่แล้วนะครับทำให้เกิดการลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการดำเนินงานเกิดสิ่งที่เรียกว่าขนาดทางเศรษฐกิจ economy of scale นะครับเป็นเรื่องของการ acquire technology know how เป็นเรื่องของการลดต้นทุนทางการเงินนี่ก็สำคัญนะครับการ merge เนี่ยทำให้ต้นทุนทางการเงินนี่ลดลงต้นทุนกู้ยืมก็ลดลงนะฮะต้นทุนของเงินทุนเนื่องจากความมีเสถียรภาพขยายใหญ่ขึ้น PE สูงขึ้นนะฮะพูดแบบภาษาหุ้นนะฮะก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินนะสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับ M&A เนี่ยก็จะที่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงก็คือมุ่งเน้นให้มี productivity ที่สูงขึ้นมี efficiency มากขึ้นเพราะฉะนั้นส่งผลไปสู่การเพิ่มผลกำไรในระยะยาวและในที่สุดก็ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันนะนั่นเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อองค์กรในระดับแมโครระดับไมโครส่วนในระดับเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นก็แน่นอนครับถ้าทุกคนก็ทราบว่าเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเนี่ยจะขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นสำคัญในเมื่อภาคเอกชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจก็จะทำให้เกิด productivity ที่เพิ่มขึ้นนะฮะมีศักยภาพในการแข่งขันที่มากขึ้นมีความกังวลใหญ่ๆว่าการ merge เนี่ยส่วนใหญ่จะมีการลดคนถูกไหมครับแต่ว่ามีการวิเคราะห์มีงานวิจัยยาวนานว่าไประยะยาวแล้วเนี่ยในระบบเศรษฐกิจที่มีการ merge มากขึ้นเนี่ยครับมี employment ที่ดีขึ้นดีขึ้นหมายถึงไม่ใช่มากขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็น employment ที่มีคุณภาพมากขึ้นมี productivity สูงขึ้นได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจที่มีการ merge มากๆเพราะว่าหลักการก็ง่ายๆครับเมื่อระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมันก็มีการขยายตัวมีการลงทุนมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆมากขึ้นอันนั้นเป็นประโยชน์ในส่วนของระบบเศรษฐกิจโดยรวมในแง่ของตลาดทุนนะครับในแง่ของตลาดทุนการควบรวมกิจการเนี่ยนะครับเป็นทั้งเหตุและผลของการพัฒนาตลาดทุนในหลายๆประเด็นผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ดร.วีระไทยพูดถ้าเรานิยามตลาดทุนไปให้กว้างกว่าเฉพาะไอ้ตลาดหลักทรัพย์ที่มีหุ้นให้เราซื้อขายตลาดทุนโดยเฉพาะในแผนพัฒนาตลาดทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮะมันหมายความไปถึงกระบวนการรวบรวมจัดสรรและควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจนะครับทรัพยากรทางการเงินโดยเฉพาะเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะฮะและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันเพราะฉะนั้นในแง่ของM&A นี่ช่วยอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่ SME ก่อนเลยนะครับ M&A เนี่ยนะผมบอกได้เลย M&A ที่สะดวกนะครับเป็นคีย์สำคัญเป็นกุญแจสำคัญ
สำหรับการพัฒนา SME เพราะเป็นแรงจูงใจสำคัญนะครับผมเรียนอย่างคุณคุณากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ Venture Cap เนี่ยนะครับก็จะรู้ดีว่าในกระบวนการ Venture Capital เนี่ยนะครับ Exit ที่สำคัญของนักลงทุนก็คือ M&A ไม่ใช่เข้าตลาดใหม่นะครับในมาตรฐานของตลาดโลก 85-90% ของการพัฒนา SME เนี่ยสุดท้ายเขาจะไปรวมกับบริษัทใหญ่เราเห็นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามหาเศรษฐีที่เกิดขึ้นมาจากการตั้งคือคนเนี่ยมีแรงจูงใจในสร้างเทคโนโลยีมีไอเดีย implement ให้เกิดเสร็จแล้วก็เข้าไปรวมผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะพวกเว็บไซต์ต่างๆเข้าไปอยู่ในอาณาจักร Google อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากเพราะนั้นธุรกรรม M&A ที่สะดวกเนี่ยจะส่งเสริมให้มีการลงทุนใน SMEจะทำให้ SME หาเงินทุนได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าผู้ที่จะลงทุนเนี่ยเขาจะมีทางออกมี exit ที่สะดวกขึ้นอันนี้เป็นคีย์สำคัญมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างตัวเลขที่ดร.วีระชัยให้ดูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เหตุผลหนึ่งที่ทำไมกิจกรรม M&A ในมาเลเซียสูงกว่าเรามากมายทั้งที่ขนาดเศรษฐกิจแล้วเราใหญ่กว่าเขานะครับขนาดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราใหญ่กว่าเขานั่นเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าVenture Cap ของเขาเนี่ยสูงใหญ่100เท่าของเรามั้งประมาณนั้น200เท่าครับขอโทษผมพูดผิดไปหน่อย ดร.วีระชัยดีนะ200เท่านะครับเพราะของเขาเนี่ยมันมีธุรกรรม Venture Cap ได้มากนะฮะมันก็เลยมี M&A ผมคงไม่มีเวลาพูดถึงอุปสรรคมากมายที่ทำไมเดี๋ยวมันจะไปว่านอกจากทำไมไม่มี M&A แล้วไม่มี Venture Cap อีกด้วยนะครับมันเป็นอุปสรรคโดยรวมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขอพูดต่อไปแล้วกันผมสรุปอย่างนี้นะครับว่า M&A เนี่ยเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเป็นคีย์ดรายเวอร์สำคัญของระบบเศรษฐกิจที่จะก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุคที่เรียกว่าเป็นโลกาภิวัตน์มากๆนี่เรายังไม่พูดถึง cross border M&A ซึ่งเป็นคีย์ดรายเวอร์สำคัญและ cross border M&A นอกจากจะเป็นดรายเวอร์ของการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายทรัพยากรของโลกรวมทั้งเทคโนโลยีโนว์ฮาวนะครับรวมทั้งมาตรฐานต่างๆแม้แต่ CG นะครับ Corporate Governance ที่ทำให้พัฒนาการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ขอไปพูดถึงเรื่องของคือผมมีอยู่3เรื่องอุปสรรคนะครับอุปสรรคในภาพรวมๆถามว่าจากประสบการณ์ของผมตอนนี้ก็ตอบคำถามผมเห็นด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมีธุรกรรม M&A ที่น้อยนะครับที่น้อยและตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาในหลายๆด้านของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ควรนะครับถามว่าผมมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆนะครับว่าทำไมM&A เมืองเราถึงน้อยนะครับอันที่หนึ่งก็คือตัวระดับการพัฒนาของตลาดทุนนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมโดยกว้างๆเพราะว่าตลาดทุนที่มีระดับการพัฒนาสูงไม่ใช่ระดับการพัฒนานี้เราไม่ได้พูดกันเพียงแค่ market cap นะฮะไม่ได้พูดเพียงแค่ trading volume นะครับระดับการพัฒนาในมุมต่างๆโดยรวมๆนะฮะมาตรฐาน CG ของบริษัทในเมืองไทยนึกออกไหมครับถ้าเผื่อต่างประเทศในประเทศที่มีมาตรฐาน CG ดีๆเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลจาก Public และประกาศ Take Over ได้เลยนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะคุณเข้าไปคุณเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงนะฮะนี่คือมาตรฐาน CG นะครับโดยเฉพาะการเข้าครองกิจการแบบไม่เป็นมิตรนะฮะผมขอเรียนนะครับ Hostile Takeover เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวร้ายนะครับจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจถึงแม้จะเป็นฮอสไทล์ก็ตามเมืองไทยเนี่ยครับใครคิดจะทำฮอสไทล์เทคโอเวอร์นี่ต้องคิดหนักมากแล้วครับไม่รู้จะไปเจออะไรบ้างเจอสิ่งที่เป็นพอยซอนพิลที่ถูกต้องตามกฎหมายเจอตัวที่ไม่ถูกต้องก็มีเต็มไปหมดต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาทำโปรโพสเทคโอเวอร์เสร็จแล้วเขาไปทำดิวดิลิเจนซ์เพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ของเราเนี่ยนะครับเราไม่กล้าทำราคา propose takeover หรอกครับจนกว่าจะได้ due diligence เพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่า due diligence แล้วมันจะไม่ตรงตามที่คิดตามที่เปิดอยู่ประมาณอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของระดับการพัฒนาในด้านต่างๆเรื่องกฎระเบียบ
ซึ่งอันนี้ทั้งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประมวลพระราชบัญญัติมหาชนระบบภาษีอากรต่างๆนะครับซึ่งเราคุณวสันต์แตะไปบ้างแล้วรายละเอียดผมจะขอรอให้คุณกิตติพงษ์ลงรายละเอียดเพราะมีความรู้ดีกว่าผมแต่ผมอยากจะพูดถึงกฎหมายหนึ่งซึ่งดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ในความเห็นของผมเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะมี M&A ในคุณภาพที่ดีคือผมชอบเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติกีดกันผู้มีประสิทธิภาพภาษาทางการเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนะครับเชื่อไหมครับว่ากฎหมายนี้นะครับทำให้การที่ผู้ที่มีเงินทุนที่มีคุณภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะทำ M&A ได้ในหลายๆกรณีนอกจากที่ติดขัดโดยตรงว่ากฎหมายอนุญาตไม่อนุญาตแล้วยังมีเหตุผลอื่นๆซึ่งอันนี้ความจริงกฎหมายนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายรักชาติเนี่ยนะครับผมอาจจะดูเป็นคนไม่รักชาติคือเขาบอกว่าธุรกิจหลายๆประเภทเนี่ยต้องกันไว้ให้ในทุนไทยเท่านั้นเนี่ยสรุปอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ไปพูดถึงกิจกรรมที่ชาวบ้านทำนั้นที่พูดถึงหลักใหญ่ๆต้องกันไว้ให้ในทุนไทยเท่านั้นนะครับเพื่อนายทุนไทยเนี่ยไม่ต้องไปแข่งกับนายทุนฝรั่งเพราะมันเก่งกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีอุปสรรคกับผู้บริโภคมีอุปสรรคแม้แต่กับ FDI นะครับแม้แต่การลงทุนโดยตรงท่านลองนึกดูถ้าผมเป็นต่างชาตินะครับแล้วผมมีโนว์ฮาวซึ่งผมลงทุนสะสมความรู้ลงทุนรีเสิร์ชอะไรมายาวนานนะครับเป็น10ปีพอจะมาลงทุนเมืองไทยเขาบอกว่าเฮ้ยหรือถือได้49นะที่เหลือ51ต้องให้นายทุนไทยคุณนึกดูว่า1ใครจะลงทุนครับลงทุนโนว์ฮาวที่เขาสะสมมาทั้งหมดแต่ได้กลับครึ่งเดียวนะฮะ2แถมถ้าจะลงทุนนะครับเขาก็จะต้องการผลตอบแทนลงทุนเป็น2เท่าพอนึกออกไหมครับเป็น2เท่าแล้วผลเกิดอะไรขึ้นครับมันถ้าจะได้ก็ต้องมาเอาจากผู้บริโภคครับต้องมาเอาจากประชาชนนะฮะที่จะทำให้เกิดพวกนี้และตัวนี้นะครับผมยืนยันผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าเราหลายคนมองข้ามนะฮะจริงๆพระบัญญัติอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่มี cross border M&A และ take over อีกประการหนึ่งนะก็คือความภาคเข้าใจของภาคธุรกิจและสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ M&A นะครับที่เรายังไปมองว่ามันเป็นเรื่องความจริงเนี่ยนะครับตลาดทุนหลักการเป็นอย่างนี้นะครับว่าทุนเนี่ยมันไม่ควรจะมีสัญชาตินะครับถ้ากิจกรรมมันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจใครจะเป็นเจ้าของเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะกิจกรรมเนี่ยก็เกิดอยู่ในบ้านเราภายใต้กฎระเบียบกฎหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหลักของสังคมไทยเนี่ยยังมีเรื่องของชาตินิยมนะครับซึ่งผมต้องพยายามระวังเพราะเดี๋ยวจะดูเป็นคนไม่ค่อยรักชาตินะจริงๆจริงๆก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้นะครับคนที่มีคุณภาพนะครับมีโนว์ฮาวเข้ามาประกอบธุรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุดผมจะแตะไว้แค่นี้เข้าใจว่าขอ1นาทีนะครับอย่างไรก็ดี M&A เนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าดีไปทั้งหมดนะครับไม่ได้แปลว่าดีไปทั้งหมด M&A ที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีนะครับก็มีนะครับผมแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือ M&A ที่ชัดเจน1บวก1แล้วเสร็จแล้วมันไม่ได้มากกว่า2นะครับ1บวก1มันไม่ได้มากกว่า2นะฮะซึ่งมักจะเกิดจากการผิดพลาดนะครับในการจะเป็นการเสนอราคาสูงเกินไปจะเป็น execution ที่ผิดพลาด synergy ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับตามที่คาดหวังนะฮะคือการมันแบ่งได้ทั้ง2อันคือผิดพลาดตั้งแต่ pre merger คือคาดการผิดพลาดบิดสูงไปนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้ว post merger ก็คือ execute ไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของปกติมีอีก2อันที่ M&A เนี่ยไม่พึงปรารถนาในความเห็นของผมถึงแม้ว่า อาจจะมีผู้ได้ประโยชน์อย่างนั้นคืออันที่หนึ่งก็คือ M&A ที่ M&A ไม่จริงอะ M&A แค่สร้างข่าว M&A ที่แค่ที่จะสร้างให้ เกิดความตื่นเต้นเกิดคนหลงผิดเกิดการ miss valuation ซึ่งเป็นระยะสั้นๆนะครับก็น่าจะพอรู้ว่าอาจจะมีบางคนได้ประโยชน์นะฮะแต่ก็จะมีคนเสียประโยชน์ไม่น้อยผมพูดสั้นๆแค่นี้กับ M&A อีกพวกหนึ่งที่จริงๆแล้วองค์กรจะได้ประโยชน์มาก
แต่สังคมโดยรวมจะไม่ได้ประโยชน์คือ M&A ที่ขจัดการแข่งขันผมใช้คำรวมๆนะ M&A ที่ขจัดการแข่งขันคือ M&A ที่ create ให้เกิด monopoly M&A ที่ create ให้เกิด oligopoly หรือ M&A ที่ถ้าภาษานักอุตสาหกรรมเขาพูดเพราะๆเขาใช้คำว่าเป็น M&A เพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรม industrial rationalization แปลว่ากูจะได้คุมการกำหนดราคาอะไรต่างๆได้อันนี้เนี่ยเป็น M&A ที่เป็นสุดยอดปรารถนาของผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเลยนะครับ Monopoly นี่รับรองเลยครับถ้าท่านถือหุ้นใครแล้วใครสามารถที่จะก้าวไป Monopoly ได้นี่ซื้อเพิ่มนะฮะแต่กับสังคมไม่ดีดังนั้นในประเทศที่เขามีการพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการ M&A ทุก M&A เนี่ยครับมันจะต้องมี approval จากผมยกตัวอย่างนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยจะมี2หน่วยงานที่จะต้องมา approve ทุกครั้งที่ M&A มันผ่านเทสก็คือเทสของเขามี complication มากนะครับไม่ใช่แค่แบบดู market share ทั้งประเทศไม่ใช่เขาดูเป็น product เป็นspecific area ลงไปเลยแล้วก็มี Federal Trade Commission กับ Department of Justice นะครับเขาจะต้องมาดูว่าหลักข้อง่ายๆเลยว่า M&A นั้นจะทำให้ระดับราคาที่บริโภคต้องจ่ายนี่สูงขึ้นเกิน 5% หรือเปล่านะครับระดับราคาสูงขึ้นเกิน 5% หรือเปล่าถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามันอาจจะทำให้เขาโดมิเนตตลาดได้คือมี market share ตั้งแต่ 38.4 เขาดีเทลขนาดนั้นเลยนะฮะขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการเทสพวกนี้เขาก็ object ได้นะครับซึ่งมีกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับตลาดทุนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเมืองไทยพอจะเข้าขายก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าแต่ของเรานี่ไม่มีนะฮะมีแต่พระราชบัญญัติกระบวนการยังไม่มีนะครับมีนะครับมีแต่อาจจะยังไม่ลงในรายละเอียดของอเมริกานี่เขาใช้ mathematical model เลยครับเขาไม่ใช้ judgment นะฮะใช้ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง beautiful mind เนี่ยใช้ theory ของ professor Nash เนี่ยแหละครับที่เป็นคนเอามาทำเพื่อจะ define ออกมาของอังกฤษก็มีเขาจะเรียกว่า office of fair trade กับ competition commission นะครับเขาจะอนุมัติ M&A ที่ก่อให้เกิด monopoly oligopoly และอีกอันหนึ่งก็คือเรื่อง security ท่านคงจำได้ว่าUNOCALนะครับอันนั้นรัฐสภาสหรัฐไม่อนุมัติเลยให้ซีนุกของจีนเข้าไปถืออยู่นะครับเราเลยมีเชฟรอนคลองอ่าวไทยแทนที่จะเป็นซีนุกคลองอ่าวไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับพี่เตเวนรู้ดีนะครับอันนั้นผมเมนชั่นเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะในเมืองไทยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีนะครับเรายังไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เรามีM&A panel ก็จะดูแค่เรื่องของการโปรเทคผลประโยชน์ของminority การไม่เอารัดเอาเปรียบเรื่องของ CG เรื่องว่าผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เปรียบครับผมใช้เวลาเกินนิดหนึ่งครับขอบพระคุณครับคุณบรรยงครับที่กรุณาฉายภาพให้เราเห็นนะครับประโยชน์ของ M&A ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ่รวมทั้งข้อที่ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับการ M&A เพราะ M&A อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะครับคุณบรรยงพูดแบบค่อนข้างระมัดระวังจริงๆแล้วเราถ่ายทอดช่องเดียวนะครับคือ Money Channel นะครับพูดได้เต็มที่นะครับไปได้ทั่วโลกเหมือนกันครับ Money Channel ครับน่าเสียดายนะครับวันนี้เราเลยไม่มี M&A พรรคการเมืองและไม่มี Acquisition สสครับในช่วงต่อไปนะครับคงต้องเรียนถามคุณเทวินนะครับในฐานะที่ปตท.มีประสบการณ์ค่อนข้างมากเกี่ยวกับการทํา M&A ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับปตท.มองธุรกรรม M&A อย่างไรบ้างแล้วปัญหาและอุปสรรคที่ปตท.ต้องเผชิญกับการทำ M&A ในประเทศไทยต่างจากที่ทำในต่างประเทศอย่างไรครับครับขอบคุณครับก็ขอบคุณสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนนะครับแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมเวทีที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่อง M&A เต็มโต๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนที่ผมจะพูดถึงก็คงเป็นในส่วนของบริษัทนะครับที่เป็นในฐานะที่เป็นผู้ที่จะพิจารณาเรื่องการเข้าไปทำ M&A เนี่ยเราพิจารณาอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะตอบไปอีกสักนิดนึงว่าแล้วทำไมเราถึงเห็น M&A activity ในเมืองไทยไม่เยอะนักนะครับเมื่อสักครู่มีใกล้ๆจะพลาดอยู่นิดนึงตรงเรื่องของ Monopoly เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ address ประเด็นนี้ เพราะเข้าใจว่าผู้ฟังหลายท่านก็มองมาที่ผมแล้วบอกเอ๊ะนี่ใช่หรือเปล่าเนี่ย นะครับ นะครับผมคิดว่าเรื่องวัตถุประสงค์ในการทำ M&A นะครับจากการที่บริษัทเป็นคนมองนะครับผู้จัดฝ่ายจัดการและซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งเป็น4เรื่องหลักๆนะครับ
เรื่องแรกคือเรื่องของการขยายธุรกิจเรื่องของการเติบโตนะครับอันนั้นก็ชัดเจนนะครับเป็นการเข้าไปซื้อกิจการหรือไปซื้อสินทรัพย์นะครับที่จะมาสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัทนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการขยายในเชิงแนวราบนะครับ horizontal ในเชิง vertical ก็คือ integrate เข้าไป upstream downstream นะครับหรือในเชิง diversify นะครับอันนี้ก็จะแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่บริษัทนะครับซึ่งในส่วนของปตท.เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับการเข้าไปซื้อกิจการล่าสุดเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรของบริษัทปตท.สผ.เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะไปเป็นซื้อสัดส่วนในแหล่งน้ำมันออยแซนนะครับที่แคนาดาก็ correct ดร.วิไทยนิดนึงนะครับไม่ได้ซื้อบริษัทเป็นซื้อแอสเซทนะครับซื้อแอสเซทสัดส่วนในการเข้าไปลงทุนนะครับขณะเดียวกันปตท.ก็ซื้อกิจการในเรื่องของถ่านหินนะครับก็เข้าไปซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทที่ลิสต์อยู่ในตลาดสิงคโปร์ผ่านโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็กำลังจะเพิ่มอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเข้าไปทำแอคควิซิชั่นเพื่อให้เกิดการเติบโตนะครับซึ่งถ้ามองจากมุมนี้นะครับผมมีอยู่4ด้านนะครับมุมแรกเรื่องโกรทเนี่ยสาเหตุที่เกิดในประเทศไทยน้อยเพราะว่าแคนดิเดตที่จะเป็นโอกาสในการขยายเนี่ยในประเทศไทยมันน้อยเพราะธุรกิจพลังงานเนี่ยรีซอร์สเรามีจำกัดครับเพราะการที่เข้าไปมองรีซอร์สในการที่จะไปซื้อกิจการเนี่ยในเมืองไทยไม่ค่อยเยอะเมื่อก่อนก็มีอยู่บ้างนะฮะที่เราไปซื้อบริษัทเล็กๆที่เขาทำสำรวจสักพักพัฒนาสักพักแล้วเขาก็ถอดใจแล้วเขาไม่ทำแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับราคาพลังงานไม่ค่อยดีก็ขายกิจการมาซึ่งทางปตท.สผ.เข้าไปซื้ออยู่สองสามแปลงนะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่ใหญ่มากๆก็คือที่เราเข้าไปซื้ แหล่งบงกตในปัจจุบันแล้วก็แหล่งอาทิตย์ในปัจจุบันนะครับตั้งแต่สมัยเป็นสัมปทานสำรวจอันนั้นตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นสาเหตุให้เกิดบริษัทปตท.สผ.ขึ้นมานะครับปตท.ไปซื้อสัมปทานที่เขาเจอแล้วแต่ไม่ได้พัฒนานะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นจริงๆ acquisition เนี่ยเป็นกลไกเห็นด้วยกับทางคุณยงนะครับพี่บุญยงว่าเป็นกลไกที่ทำให้เกิดการเติบโตโดยเฉพาะเป็นการกระจายไอ้แอสเซทที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบางที่ให้ไปถึงคนที่เขามีความต้องการที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างพลังร่วมเรื่องซินเนอร์จี้นะครับวัตถุประสงค์ที่2นี่ก็จะเห็นได้ว่าการควบรวมกิจการในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเป็นการควบรวมบริษัทที่มีขนาดย่อมหน่อยนะครับเอามาเสริมกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่ม economy of scaleเพิ่ม efficiency นะครับแล้วก็มีการแชร์ resource กันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็คือการรวมกิจการของ 2-3 กิจการที่มีธุรกิจคล้ายๆกันนะครับอาจจะอยู่กันคนละที่อาจจะอยู่ที่ใกล้เคียงกันก็แล้วแต่นะครับจะสามารถเสริมกันได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย1บวก1มากกว่า2นะครับเพราะว่าสามารถจะลดต้นทุนเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้เนี่ยก็ทำได้หลายรูปแบบนะครับเมื่อกี้พี่วสันต์ก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการไม่ว่าจะเป็นอมาร์กเมดหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชร์สวอปก็แล้วแต่คือเอาธุรกิจมารวมกันนะครับอันนี้ในส่วนที่ประสบการณ์ที่ปตท.ในกลุ่มทำมานะครับก็เช่นการที่เราควบรวมโรงกลั่น RRC นะครับกับ ATC บริษัท ATC ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยลิสต์อยู่ในตลาดทั้งคู่นะครับรวมกันเป็นบริษัท PTT AR ในปัจจุบันการที่เรารวมบริษัท NPC กับ TOC นะครับซึ่งเดิมก็ลิสต์อยู่ในตลาดทั้งคู่นะครับทำธุรกิจใกล้เคียงกันมากนะครับรวมกันเป็นปัจจุบันเป็น PTT Chemical นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการดำเนินการเกิดขึ้นในตลาดในเมืองไทยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ทางธนาคารก็มีการควบรวมกันพอสมควรนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ PTT Chemical เนี่ยจะเห็นว่าเราควบรวมกิจการเมื่อประมาณปี2548ถ้าผมจำไม่ผิดนะปลายปี2548ปัจจุบันก็ประมาณ5ปีนะครับพ้นไป5ปีเนี่ยmarket cap นี่ขึ้นมาเท่าตัวนะฮะจากวันที่รวมกันนะครับวันที่รวมกันเนี่ย market cap ก็เท่ากับ2บริษัทรวมกันนะครับต่างกันนิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงณวันนี้เนี่ย market cap เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าการรวมกันเนี่ยมันสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการที่เขาจะสามารถจะไปขยายต่อได้ลดต้นทุนได้แข่งขันได้นะครับเพราะว่าธุรกิจเปโตรเคมีเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข่งขันในเวทีสากลเลยนะครับก็คือเราผลิตออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าใครก็ส่งผลิตภัณฑ์มาแข่งกับเราได้แล้วก็เราก็ต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ไปแข่งในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านทาง M&A เนี่ยสำคัญเพราะทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกนะครับ
ตรงนี้เองเนี่ยถามว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อไปในตลาดเมืองไทยหรือเปล่าก็ยังมีอยู่นะครับท่านก็อาจจะได้ทราบข่าวว่าเราก็สนใจในเรื่องของการควบรวมกิจการบริษัทในกลุ่มปตท.ซึ่งยังมีอยู่อีก4บริษัทนะครับที่ลิสต์อยู่ในตลาดด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันก็เป็นทั้งโรงกลั่นเป็นทั้งเปโตรเคมีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทเครือข่ายของลูกนะครับบริษัทปิโตรเคมีย่อยๆอีกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ต้องไปถึงเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องอื่นๆนะครับเช่นความยอมรับของผู้ถือหุ้นนะครับความยอมรับของสังคมก็มีส่วนเยอะนะครับนโยบายรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็เป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องสภาวะตลาดก็เช่นกันนะครับเพราะว่าสภาวะตลาดเนี่ยจะเกี่ยวพันในเรื่องของภาระทางภาษีสำหรับการเข้าไปควบรวมกิจการนะครับการเข้าไปควบรวมกิจการในภาวะที่ตลาดดีราคาสูงนะครับก็จะมีแคปิตอลเกนสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะต้องสวอปแชร์กันนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาว่าคุ้มกับมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กิติพงศ์อาจจะขยายความตรงนี้ได้เยอะนะครับรูปแบบ amalgamation ก็ทำได้นะครับแต่ก็มีเช่นกันนะครับรูปแบบ amalgamation ก็จะทำให้สูญเสียประโยชน์ทางภาษีในบางอย่างไปนะครับถึงแม้จะไม่ต้องเสียแคปิตอลเกนนะครับยังมีแต่ละรูปแบบนี่ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งต้องนำไปพิจารณาเรื่องที่3นะครับเมื่อกี้เรามีเรื่องการเติบโตเรื่อง synergy สร้างมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพแล้วนะครับเรื่องที่3นี่คือการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยการเข้าไปซื้อเทคโนโลยีนะซื้อบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีซื้อบริษัทที่ต่อเนื่องกับ value chain ของเราเพื่อให้ต่อยอดตลอดสายโซ่ธุรกิจนะครับหรือซื้อกิจการที่มีแบรนด์ที่มีคุณค่านะครับซื้อกิจการที่มี market share ที่สำคัญนะครับหรือซื้อกิจการที่มีคนที่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการทำ acquisition นะครับก็คือเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับบางครั้งเนี่ย market share นั้นอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นตอนที่ปตท.ไปซื้อกิจการของปั๊มน้ำมันเจ็ตแล้วก็จิฟฟี่นะครับอันนี้เป็นกิจการที่เล็กมากเมื่อเทียบกับของปตท.นะครับปตท. market share ประมาณ 35% เจ็ตเนี่ยมี market share อยู่ประมาณสัก 4-5% นะครับแต่ด้วยความที่แบรนด์ของเจ็ตเนี่ยและแบรนด์ของจิฟฟี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมนะครับถ้าปตท.ต้องการจะพัฒนาแบรนด์ปตท.ให้เป็นซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยจะต้องลงทุนเยอะนะครับเพื่อสู้กับแบรนด์เจ็ตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นstrategy ก็คือเพื่อเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมแล้วก็ให้คนไทยภูมิใจนะว่าบริษัทของไทยเนี่ยไม่แพ้บริษัทไหนนะครับก็ซื้อเจ็ตแล้วก็พัฒนาปั๊มอื่นๆให้ขึ้นไปเท่ากับบริษัทของแบรนด์ของเจ็ตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของ M&A นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเริ่มเข้าไปใกล้เรื่องเมื่อกี้ครับเรื่อง Monopoly นะครับก็ขออนุญาตชี้ประเด็นตรงนี้นิดนึงแล้วกันครับกิจกรรมด้านน้ำมันด้านพลังงานนี่นะครับ1มีการแข่งขันนะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยมีแบรนด์เยอะมากแล้วคู่แข่งของปตท.เนี่ยคือบริษัทต่างชาตินะครับศักยภาพเขาเยอะมากทั่วโลกใหญ่กว่าเราหลาย10เป็นร้อยเท่าก็มีนะบางบริษัท2นะครับมีการกำกับดูแลในเรื่องราคาพลังงานจากภาครัฐนะครับราคาเช่นสมมุติว่ามีการควบรวมโรงกลั่นก็จะมีคนเกรงว่าการควบรวมโรงกลั่นจะทำให้ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็จะมาชี้นำทำให้ราคาน้ำมันที่ส่งออกมาเนี่ยแพงประชาชนจะใช้แพงนะครับอันนี้ก็ขอเรียนว่าราคาที่ออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยทางราชการเนี่ยเขากำกับอยู่นะครับมีกติกาชัดเจนว่ามาอย่างไรแล้วก็เป็นราคาที่เทียบเคียงราคาตลาดโลกนะครับถ้าสมมติวันนี้นะครับถึงแม้จะควบหรือไม่ควบก็ตามเนี่ยนะครับโรงกลั่นเขารวมตัวกันแล้วเขาตั้งราคาสูงๆนะครับวันนี้ก็จะมีคนนำเข้าน้ำมันจากข้างนอกมาแล้วมาขายที่ถูกกว่าได้เพราะฉะนั้นไม่มีกลไกราคาที่กำกับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกิจการทางด้านพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีการกำกับดูแลค่อนข้างดีนะครับมีการกำกับดูแลค่อนข้างดีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับกิจการสำรวจและผลิตเนี่ยมีบริษัทที่มาทำในประเทศไทยจากทั่วโลกเลยนะครับก็ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเพื่อนก็เรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการผูกขาดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยจะเป็นห่วงบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวว่าจะมีการควบรวมว่าจะมีควบรวมแล้วทำให้เกิดบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือบริษัทใหญ่จะเข้าไปควบใครเนี่ยนะครับเช่นปตท.มีข่าวว่าจะไปซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่กังวลนะครับของสเต็กโฮลเดอร์ของเรา
stakeholder ก็มีหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนนะครับคู่แข่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งนะครับที่การทำให้การเข้าไปซื้อกิจการในประเทศไทยโดยที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทำลำบากสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปตท.จะมุ่งไปที่การไปดูกิจการต่างประเทศซะเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยใหญ่เกินไปก็เป็นภัยกับตัวนะครับ นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสเรียนตรงนี้พลังงานเนี่ยเราต้องแข่งกับต่างประเทศนะครับเพราะวันนี้เรานำเข้าพลังงานครึ่งหนึ่งนะครับก๊าซนี่เรานำเข้า 20% น้ำมันเรานำเข้า 80% นะครับถ้าบริษัทพลังงานไทยไม่เข้มแข็งไม่ใหญ่พอนี้นะครับบริษัทพลังงานต่างประเทศนะครับใหญ่กว่าเราเยอะแยะเลยนะฮะมาเลเซียเนี่ยกำไรมากกว่าเรา10เท่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเปโตรนัสมาเลเซียนะครับซึ่งประเทศเขาเล็กกว่าเรานะประเทศเขาเล็กกว่าเราเศรษฐกิจเล็กกว่าเราแต่บริษัทน้ำมันเขาใหญ่กว่าเรา10เท่าแล้วเขาก็ไปทั่วโลกบริษัทจีนเนี่ยส่งบริษัทน้ำมันแห่งชาติไปทั่วโลกนะครับแต่เขาไปได้เพราะเขาใหญ่แล้วเขาเข้มแข็งนะครับแล้วเขาได้รับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและประชาชนของเขาให้ไปเพราะเห็นว่านั่นคือประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะฮะผมเลยนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าพอดีพี่เตาตั้งเรื่องไว้แล้วผมก็ตบเลยนะฮะด้านที่4นะครับด้านที่4ของการทํา M&A ในเชิงวัตถุประสงค์ก็คือ turn around ธุรกิจนะครับธุรกิจที่มีปัญหาธุรกิจที่โครงสร้างทางการเงินไม่เข้มแข็งนะครับหรือสภาพทางธุรกิจเนี่ย อยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับก็จะเป็นแคนดิเดตนะครับเป็นแคนดิเดตที่จะถูกทำ M&A นะครับเพื่อปรับปรุงให้ธุรกิจนั้นเข้มแข็งขึ้นเพื่อปรับโครงสร้างการเงินให้เข้มแข็งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับประเทศไทยผมคิดว่าเราผ่านช่วงนั้นมาเป็นจังหวะนะครับช่วงจังหวะต้มยำกุ้งก็จะมีมากพอสมควรบริษัทที่มีปัญหาแล้วก็เป็นแคนดิเดตที่ทำให้เกิด M&A ในช่วงนั้นนะครับพอมาวิกฤตการเงินเมื่อ 2-3 ปีก่อนมานี้2ปีที่ผ่านมานี้นะครับบริษัทไทยไม่ค่อยเจอปัญหานี้นักเพราะว่าเราเรียนรู้จากต้มยำกุ้งนะครับอันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับทำให้วันนี้เนี่ยแคนดิเดตบริษัทไทยที่จะถูกซื้อกิจการเพื่อไปปรับโครงสร้างเนี่ยน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีactivity ทางด้าน M&A มากมายดังนั้นผมลองประเมินดูนะครับแต่ในส่วนนี้ที่ปตท.เคยเข้าไปดำเนินการนะครับก็มีอาจจะมีตัวอย่างอยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกนี่คือโรงกลั่นระยองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยบริษัทเชลเป็นผู้ถือหุ้น64% ปตท.ถือหุ้น 36% ณวันนั้นยังไม่ได้ลิสต์อยู่ในตลาดนะครับแต่เป็นช่วงที่เมื่อเริ่มดำเนินกิจการเนี่ยเป็นช่วงที่ค่าการกลั่นตกต่ำและเป็นช่วงที่ค่าการเงินเปลี่ยนนะครับช่วงวิกฤตการเงินนะครับค่าเงินบาทอ่อนลงไปมากนะครับเพราะฉะนั้นโรงกลั่นนี้เขากู้เงินเป็นดอลลาร์ก็มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างการเงินนะครับบริษัทเชลก็ถอดใจนะครับว่าโรงกลั่นนี้คงไม่เวิร์กนะครับก็ขายกิจการนะแล้วก็คุยกับปตท.เพราะฉะนั้นปตท.เข้าไปซื้อสัดส่วนของเชลนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้นะครับจนกระทั่งโรงกลั่น RC เนี่ยกลายเป็นโรงกลั่นที่มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต่อมาก็นำมาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ควบรวมกับ ATC เป็น PTTR ในวันนี้นะครับอันนั้นคือตัวอย่างหนึ่งการเข้าไปควบรวมเพื่อ turn around บริษัทที่มีความอ่อนแอนะครับอีกอันหนึ่งครับก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับคือบริษัท TPI นะครับTPI ก็มีความเป็นมาค่อนข้างยืดยาวนะครับหลายๆท่านในที่นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะ นะครับเป็นบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องโครงสร้างการเงินเช่นกันในช่วงที่เกิดปัญหาวิกฤตการเงินนะครับแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับ เจ้าหนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับผมเรียนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเจ้าหนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะว่าหนี้เนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากจากการไปกู้เงินต่างประเทศแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็เสร็จช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ธุรกิจเนี่ยอยู่ในดาวเทิร์นของเปโตรเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปแล้วภายใต้แผนฟื้นฟูนะครับแผนฟื้นฟูนั่นคือการเพิ่มทุนเพื่อขายหุ้นเพิ่มนะครับเอาเงินเข้ามา1ชําระหนี้2ก็ดําเนินธุรกิจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นการขายหุ้นใหม่นะครับแล้วเอาเงินที่ได้ใหม่เนี่ยไปชําระหนี้นะครับไม่ได้ไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมคนไหนเลยนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นเนี่ยก็มีเรียกว่าการเข้าไปพิจารณาเพื่อทำให้ธุรกิจมันเดินต่อได้เพราะว่าถ้า TPI วันนั้นเนี่ยเดินต่อไม่ได้จะกระทบกับผู้ถือหุ้นที่เป็นinvestor เยอะนะครับนอกจาก
รายย่อยก็จะเป็นสถาบันการเงินใหญ่ของชาติที่ให้กู้นะครับเพราะวันนั้นก็เป็นเหมือนภารกิจที่หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งก็มาพูดคุยกันว่าเราจะเข้าไปแก้สถานการณ์ได้อย่างไรนะครับซึ่งปตท.ก็ได้เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท TPI นะครับแล้วก็เข้าไปเทิร์นอราวด์ไปปรับโครงสร้างหนี้เอาเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาหนี้นะครับแล้วก็ออกมาจากแผนฟื้นฟูจนได้นะครับณวันนี้ TPI ก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท IRPC นะครับ IRPC แล้วก็มีความเข้มแข็งสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นอราวด์ให้ธุรกิจกลับมาเข้มแข็งนะครับผู้ถือหุ้นถ้าวันนั้นยังถือหุ้นอยู่จนถึงวันนี้นะครับก็recoverนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะลงไปอยู่ใต้น้ำนะอาจจะติดตมอยู่ข้างล่างนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ recover กลับขึ้นมา recover ไปสูงกว่านี้หน่อยแล้วลงมาหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่อง hostile takeover อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับว่าเวลาเข้าไปทำเรื่องนี้นะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการ hostile takeover เพราะเป็นการซื้อหุ้นใหม่จากจริงๆตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือสถาบันการเงินเขาเป็นเจ้าของหุ้นใหม่ที่จะขายแล้วก็เขายอมสละเงินที่ได้จากการขายหุ้นใหม่เนี่ยนะครับเพื่อไปชำระหนี้เขาเองนะฮะเขาก็ยอมตัดของเขาไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นการ เพิ่มทุนแล้วก็ขายให้นักลงทุนเนี่ยอย่างยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเผอิญว่าในกรณีนี้อาจจะมีผู้ถือหุ้นเดิมนะครับซึ่งเคยมีคอนโทรลกับบริษัทเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางนะครับก็เลยเป็นปัญหาตามมายืดเยื้อตามมาเรื่อยๆซึ่งจนถึงวันนี้ก็อาจจะทำให้การบริหารใน RPC เนี่ยถึงแม้จะเข้ามาเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่เต็มที่นักนะครับเพราะก็ยังมีคดีความอยู่เป็นบัญชีหางว่าวนะครับก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าในส่วนที่ปตท.ได้กลุ่มปตท.เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็บางส่วนก็อาจจะชี้เห็นถึงประเด็นว่าอะไรที่ทำใหการควบรวมกิจการในประเทศไทยเนี่ยในตอนท้ายๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะนักนะจริงๆก็มีบริษัทไทยที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ต่างประเทศเมื่อสักครู่ก็เห็นนะครับสพไปซื้อที่แคนาดาซื้อไอแซนนะครับบ้านปูไปซื้อที่ออสเตรเลียก็ใหญ่นะครับเกือบ2บิลเลียนนะครับปตท.ก็ไปซื้อของทั้งออสเตรเลียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ก็ออกไปข้างนอกกันเยอะนะครับถ้าจะเอามานับรวมในสถิติก็นับรวมเป็นฝั่งผู้ซื้อแล้วกันนะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเทวินครับคุณเทวินได้กรุณาชี้ให้เราเห็นมุมมองจากทางด้านของบริษัทนะครับว่า M&A มีประโยชน์อย่างน้อยใน4ด้านนะครับในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโต growth นะครับการสร้างพลังร่วมหรือ synergy นะครับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การช่วยในเรื่องของการ turn around ธุรกิจและปตท.ก็มีตัวอย่างนะครับทุกตัวในทุกกรณีทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องตลกตอนที่ได้ข่าวตอนปตท.ไปเทคปั๊มเจ็ตนะครับหลายคนก็พูดว่าสงสัยไปเทคเพราะว่ากาแฟจิฟฟี่อร่อยปตท.วันนี้เราก็ได้ทราบขอแก้ข่าวนิดนึงนะวันนี้กาแฟปตท.นะครับคืออเมซอนเป็นแบรนด์ที่ทำเองนะครับแบรนด์ที่ปตท.ทำเองแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากนะครับถ้าไปปั๊มปตท.อย่าลืมเพราะว่าเราตั้งใจว่าอันนี้เนี่ยคู่แข่งสตาร์บัคโดยตรงนะครับอันนี้จะเทคสตาร์บัคต่อไหมครับใน strategic session ก็พูดกันบ้างเหมือนกันครับเราได้ฟังมุมมองนะครับในเรื่องของ M&A จากทางด้านผู้กำหนดนโยบายนะครับจากทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็จากมุมมองของทางด้านบริษัทแล้วนะครับในช่วงต่อไปเราคงต้องฟังมุมมองจากบุคคลอีกกลุ่มนึงซึ่งมีความสำคัญมากกับการควบรวมกิจการและคือในเรื่องของทางด้านของนักกฎหมายนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงคุณกิติพงศ์นะครับผมขออนุญาตขั้นเวลาสั้นๆขออนุญาตโฆษณาเชิญได้เชิญมีหนังสือใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับชื่อการควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทยนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์จัดพิมพ์ขึ้นและผู้เขียนคือคุณกิติพงศ์นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญคุณกิติพงศ์เล่าให้เราฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในทางด้านของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมกิจการในประเทศไทยมีอะไรบ้างและโอกาสที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างไรครับขอบคุณด้วยเวียไทยเดิมเนี่ยผมจะโฆษณาเองนะครับแต่เผอิญมีกรอตอมาเขาบอกนี่เป็น connected transaction นะฮะทำไม่ได้ต้องให้บุคคลที่สามเนี่ยให้ความเห็นนะที่จริงเรื่องควบรวมเนี่ยเราพูดกันมานานนะหนังสือผมเขียนเมื่อปีครั้งที่หนึ่งเนี่ยปี49ตอนนั้นก็ควบรวมใหญ่มากที่ผลกระทบสังคมไทยคือชินคอปนะวันนี้เนี่ยการบริการก็พัฒนามาเยอะเราได้ยินเมื่อกี้ภาพแยะแล้วก็เราเห็นหนังสือของผมเชื่อว่าโอกาสของธุรกิจไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจไทยเนี่ยทิ้งโอกาสไปเยอะมากตอนปี2008เนี่ยตอนที่อเมริกามีปัญหาโดดเป็นปัญหาเนี่ยนักธุรกิจไทยเนี่ย
ที่ใหญ่ๆเนี่ยน้อยนะครับที่จะคืบคลานไปซื้อของถูกผมยกตัวอย่างเช่นวันนั้นถ้าบริษัทไทยไปซื้อ GM เนี่ยนะวันนี้บริษัทไทยนั้นรวยไม่รู้เรื่องนะวันนี้ GM เนี่ย IPO ใหญ่สุดในโลกรัฐบาลอเมริกาคืนกำไรหมดแล้วนะฮะตอนนี้เหลือ 35% สิงคโปร์ไปซื้อมาเรียลินช์ผมว่าวันนี้สิงคโปร์ก็คืนละผมเข้าใจว่าชินคอปเนี่ยตอนนี้ที่ขาดทุนเนี่ยรับปันผลไปเนี่ยสิงคโปร์ก็คืนเกือบหมดแล้วนะครับได้ประมาณ 50,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันคือผมมองแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากเลยนะครับมันผมไม่รู้เห็นใครบ้างวันนี้เนี่ยคือกฎหมายกับภาษีอากรการแก้ภาษีอากรของไทยนี่เป็นเรื่องยากมากอย่างน้อยๆเราก็เริ่มเห็นความหวังในอุโมงค์แล้วนะครับว่าคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทยเนี่ยซึ่งมีคุณบรรยงผมก็เข้าไปช่วยนะหลายคนในห้องนี้เนี่ยไปช่วยเยอะอย่างน้อยเนี่ยแผนเนี่ยก็เริ่มไปละอย่างน้อยกฎหมายเนี่ยนะฮะไอกระบวนการที่คุณวสันต์ว่าเนี่ยร่างกฎหมายควบรวมเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าทำให้เร็วขึ้นเนี่ยก็อยู่ในเข้าใจว่าอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีคลังอย่างน้อยก็ผ่านวิธีร่างไปละแต่ผมไม่รู้จะเห็นกฎหมายนี่ออกเมื่อไหร่แต่เมื่อไม่ยุบพรรคอาจจะเห็นได้แล้วนะถ้ายุบพรรคในตอนแรกบอกถ้ายุบพรรคในสงสัยเริ่มกันใหม่ปีหน้านะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยร่างกฎหมายจะช่วยเยอะแต่ตอนที่เถียงกันเยอะมากนะครับว่าทำไมคุณไปเอาออกกฎหมายเพื่อให้ความรวดเร็วเกิดขึ้นเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์นะทำไมมันต้องอย่างนั้นผมก็บอกว่าก็ถ้าจริงๆผมอยากจะยกเลิกทั้งหมดด้วยซ้ำไปให้ใช้ across the board เพราะว่าการปรับโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบริษัทจดทะเบียนมันหมายถึงบริษัทไทยโดยทั่วไปด้วยบริษัท SME บริษัทอะไรต่างๆมันต้องปรับโครงสร้างแต่ปรับโครงสร้างทีใดเนี่ยโดนภาษีทุกทีกฎหมายก็ยากจะลดทุนก็ต้องมาก่อต้องขอ6เดือนวันนี้เหลือ2เดือนนะจะอะไรต่างๆเนี่ยมันกระบวนการพวกนี้เนี่ยครับแต่ถ้าไปแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมหาชนนี่เรื่องใหญ่แล้วนะครับเข้ากฤษฎีกาเนี่ยท่านกรรมการกฤษฎีกาซึ่งก็ท่านผู้อาวุโสท่านบอกคุณมาแก้กฎหมายผมทำไมก็จะเจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็จะไม่เห็นความสำคัญว่านี่มันมาตั้งกี่สิบปีแล้วซึ่งดินามิกของประเทศมันไปไกลแล้วนะการควบรวมเนี่ยกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ระดับหนึ่งความเร็วนี่สำคัญมากเราจะเห็นว่าผมย้อนกลับไปเพลินผมมีส่วนร่วมวิกฤตไทยที่ก่อนปี40เนี่ยไอ้การควบรวมทางการเงินด้วยความล่าช้าของมันนี่นะครับพอเกิดรูมเมอร์เท่านั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างไทยธนูกับฟินวันพอรูมเมอร์เท่านั้นเองละครับรันเลยใช่ไหมครับเงินฝากรันพอรันปุ๊บนี่ล้มเลยเนี่ยระนาดหมดเพราะอะไรฮะเพราะว่าวิธีการจะไปซื้อต้องมี process อย่างนั้นถ้าจะทำอย่างนี้โอ้โหคือขั้นตอนมันเยอะมากนี่คือยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร็วประการที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายวันนี้มันก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ผมว่าอย่างที่คุณบรรยงพูดก็คือว่ามันก็ยังมีความล่าช้าในเรื่องต่างๆเช่นทำด้วย offer ก็กลัวอีกเข้าไปซื้อหุ้นก็กลัว liability ทำยังไงที่จะกฎเกณฑ์พวกนี้จะทำให้รวดเร็วขึ้นซึ่งกรตเขาพยายามจะช่วยเพราะบริษัทจดทะเบียนเองขนาดว่ามี 5-600 บริษัทเนี่ยนะครับใครที่อาจหารไปทำเทเลออฟเฟอร์แล้วไปซื้อหุ้นเนี่ยโดยไม่ทำดูเดเจนเนี่ยตายทุกรายครับขนาดบริษัทแห่งหนึ่งนี่เข้าไปซื้อโดยที่ปรึกษากฎหมายใหญ่เนี่ยนะยังเจอบอกว่าเข้าไปแล้วเจอหนี้500ล้านนะโชคดีว่าแกเอาเงินส่วนตัวแกไปซื้อนะครับถ้าเอาเงินพับลิกไปซื้อเนี่ยสงสัยแกถูกฟ้องแล้วนี่คือตัวอย่างนะประการที่2เรื่องภาษีอย่างที่ว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วภาษีของเราเนี่ยการควบรวมเนี่ยผมมีส่วนที่จะไปช่วยเสนอแก้มาหลายรอบตั้งแต่การควบพระภาษีของผู้ถือหุ้นว่าควบแล้วได้หุ้นเพิ่มไม่ควรเสียภาษีเพิ่มใช้เวลาหลายปีมากนะครับตั้งแต่ควบรวมสถาบันการเงินเพราะว่าอยู่การควบ A บวก B เป็น C ได้หุ้นใหม่เนี่ยถ้าผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีอยู่ๆเคยมีหุ้นนึงแล้วได้หุ้นใหม่2หุ้นต้องเสียภาษีเนี่ยถามว่าใครจะไปควบอ่ะครับไม่มีใครไปควบอยู่ๆฉันอยู่หุ้นดีๆเธอไปควบเป็นบริษัทแล้วฉันต้องเสียภาษีเพิ่มเนี่ยใครจะไปควบก็กว่าจะแก้กฎหมายได้ก็ใช้เวลาประมาณ4ปีคือแต่ว่ามันสายไปแล้วไงฮะมันเริ่มจากตอนสถาบันการเงินว่า A บวก B เป็น C เนี่ยเรื่องควบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากคุณเทวินพูดเมื่อกี้พูดบอกเราทำควบบริษัทจดทะเบียน2อันเข้าด้วยกันวันดีคืนดีกฤษฎีกากับสรรพากรตอนไปคุยก็บอกโอ้ดีมากไม่มีปัญหาเราควบไปเถอะพอควบเสร็จพอไปหารูลิ่งสามกองไม่ได้นะภาษีคุณหายหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นผมถามวัตถุประสงค์คือไปดูถ้อยคำกฎหมายโดยขาดถึงดูไม่ดูเจตนารมณ์เลยนะนี่คือตัวอย่างว่าพอควบรวมต้องเสียภาษีเลยยังต้องขายหุ้นเนี่ยนะครับแคปิตอลเกนซึ่งคุณประโยชน์ก็พยายามผลักดันในคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องนี้เขาถูกฟรีสไปก่อนว่าไอ้แคปิตอลเกนเนี่ยร
ทำไมบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ซื้อต้องมีการปรับโครงสร้างแล้วขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างออกอย่างปตท.ต้องขายหุ้นออกไปเนี่ยเขาต้องเสียภาษี 30% นะครับอยู่ๆไปขายหุ้นเพื่อจะไปควบรวมออกไปเพราะต้นทุนปตท.ไม่ได้มาถูกบาท10บาทตอนนี้มาร์เก็ตเป็น100บาทเดี๋ยวขายออกไปก็โดนภาษี30แล้วถามว่าปตท.ทำทำไมอ่ะผู้ถือหุ้นถามว่าคุณไปทำทำไมเสียภาษี 30% นี่คือตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองประเด็นเรื่องภาษีก่อนซึ่งจริงในหนังสือที่พูดไว้เหมือนกันนะครับว่าการควบรวมไม่ว่าจะเป็นซื้อหุ้นก็ดีซื้อทรัพย์สินก็ดีหรือการควบบริษัทก็ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้กรมสรรพากรไปดูว่าถ้าเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อเข้าตลาดหรือเป็นการปรับโครงสร้างในกลุ่มเนี่ยไม่น่าจะเก็บภาษีเขาเพราะในระยะยาวเนี่ยเขาต้องเสียภาษีอยู่ดีซึ่งจะโยงกับประเด็นวิจัยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการลดภาระภาษีแล้วเนี่ยจะเก็บภาษีได้มากขึ้นผมก็เชื่อว่าการควบรวมเนี่ยกรมสรรพากรอาจจะเสียภาษีในระยะต้นแต่ในระยะยาวเนี่ยมันต้องเข้มแข็งขึ้นเพราะถ้าเข้าควบรวมแล้วเนี่ยธุรกิจเข้าแย่ลงเขาไม่คงไม่ควบรวมในระยะยาวมันก็จะมีกำไรมากขึ้นภาษีก็มากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นงานวิจัยคราวหน้านะครับว่าปีหน้าเราจะมาคุยกันว่าถ้าควบรวมโดยลดภาษีให้ในกลุ่มบริษัทหรือในการที่ทำ tax free reorganization ซึ่งเมืองนอกเขาไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยทำแล้วเนี่ยเมืองไทยหรือตลาดทุนไทยจะดีได้ประโยชน์อย่างไรนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าการควบรวมนอกจากเหตุผลทางธุรกิจแล้วเหตุผลทางการเงินการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือว่าการเปิดตลาดเสรีอาเซียนหรือ AEC ที่ตลาดเปิดกว้างที่คุณประยงบอกว่ากฎหมายอะไรนะฮะกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวนี่เป็นอุปสรรคหนักหน่วงมากฝรั่งมังค่าจะมาซื้อธุรกิจในเมืองไทยทำเฮดออฟเฟอร์เสร็จไปธุรกิจต่างด้าวไปขอกรอตอกรอตอบอกผมไม่มีอำนาจหรอกคุณก็ต้องไปจัดสตรัคเจอร์กันเองต้องมีนอมินีบ้างละต้องมีอะไรบ้างละซึ่งอย่างเงี้ยฮะถามว่าไอ้กฎหมายพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการควบรวมไหมผมว่าเป็นอย่างยิ่งและเราจะไม่ได้ของดีนะครับผมกับคุณบรรยงก็พยายามจะเสนอกฎหมายฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายฉบับไม่เรียกว่าขายชาตินะกฎหมายรักชาติบอกถ้าคุณเข้าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไอ้กฎหมายพวกนี้ต่างด้าวเนี่ยยกเลิกหมดเลยท่านรัฐมนตรีก่อนครั้งแรกก็เห็นด้วยไอเดียนะครับพอเสนอครั้งที่2อันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าขายชาติอีกแล้วอันนี้ประเด็นนี้เซนซิทีฟมากจริงเราทำไปแล้วนะผมยกร่างกฎหมายแล้วด้วยซ้ำไปว่าถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์กฎหมายต่างด้าวก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไม่เอามาใช้หรือยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ทางดร.ยงพูดไปเรื่อง PPP ก็จะมีปัญหาเรื่องต่างด้าวอีกละเพราะวิธีเขียนก็บอกถ้าอยู่มาลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ในกี่ปีเนี่ยอยู่ได้ยกเว้นนั้นของพวกนี้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าการเปิดเสรีทางการเงินวันนี้ฝรั่งมังค่าตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามสิงคโปร์ฮ่องกงเขาไม่ต้องมาเมืองไทยครับเขาจะเปิดบริษัททัวร์แหละครับเขารับจองอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งซื้อโรงแรมมาถามว่าคนไทยได้อะไรครับไม่ได้แล้วยังมาสงวนสิทธิ์ว่าโอ้ต้องมาขออนุญาตจะมาตั้งบริษัททัวร์ต้องมาขออะไรนะขายตั๋วต้องมาขอ281กฎหมายต่างด้าวมีกฎหมายแบบนี้ดีกับผมนะครับคือผมต้องมีอะไรก็ต้องขออนุญาตหมดเลยแต่ไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศเลยนะครับการเปิดเสรีทางการเงินทางการค้าการลงทุนที่พูดกันมาที่บอกว่าจะเปิดเสรีทางอะไรนะฮะภาษีต่อไปไม่มีแบเรียร์แล้วเนี่ยวันต่อไปเขาไม่ต้องมากนะครับเขาไปตั้งบริษัทอยู่ในเวียดนามส่งของมาขายเมืองไทยไม่ต้องเสียภาษีภาษีไทยก็แพงกว่าเขากฎระเบียบก็มากกว่าเขาผมถึงอยากให้คนไทยเนี่ยรู้เรื่องควบรวมเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งอาจจะควบรวมกันเองซึ่งเขาเจอคนไทยไม่ค่อยชอบผมถึงชอบวิธีการควบยังไงครับคือถ้ากอไปซื้อขอเนี่ยไอ้ขอบอกไม่ได้หรอกเสียหน้าเลยมั้ยกอไปซื้อขอเสียหน้ากอซื้อทรัพย์สินก็เสียหน้าอีกโอ้ตระกูลรักษาธุรกิจครอบครัวไม่ต้องไปขายทรัพย์สินให้หมอนี่เหรอวิธีดีสุดคือการควบครับกอบวกขอเป็นขอทุกคนใหม่หมดไม่มีใครเอาเปรียบใครแต่ทำไม่ได้เพราะภาษีครับผลขาดทุนก็ใช้ไม่ได้นะมีข้อดีหลายอย่างนี่คือตัวอย่างที่เราพยายามจะยกว่าซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้ท่านอธิบดีสาธิตก็รับไปพิจารณาเดิมนี่เขาเตะออกนะครับบอกว่าห้ามเรื่องนี้จบไปละกรมสรรพากรศึกษาแล้วไม่เห็นด้วยผมก็บอก
แล้วศึกษายังไงไม่เห็นด้วยเพราะทำไปแล้วกลัวว่าจะเป็นช่องทางเลี่ยงภาษีผมบอกเวลาคนไปควบบริษัทเนี่ยกอบวกขอเป็นขอเนี่ยถ้าผลขาดทุนยังมีอยู่แล้วให้เขาทิ้งไปเนี่ยเขาจะควบไหมครับแล้วเขาควบแล้วเขาต้องการจะทำอะไรฮะเราก็เขียนกฎสิครับบอกว่าควบต้องไปธุรกิจเหมือนกันโรงแรมก็โรงแรมเหมือนกันธุรกิจเปโตก็เปโตเหมือนกันไม่ใช่ผมไปโรงแรมไปซื้อธุรกิจเรสเตทอย่างเงี้ยอันนี้เขียนได้เมืองนอกเขาก็ทำกันนี่คือตัวอย่างที่เรามองว่ากระบวนการภาษีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมก็อย่างที่ผมเรียนนะก็เริ่มเห็นแสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับท่านคณะรัฐมนตรีนะว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปจริงหรือเปล่านะครับเราก็พอเห็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะคอมเมนต์ก็คือว่านอกจากอยากให้คนไทยรวมกันให้เข้มแข็ง SME ก็ดีนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างปตท.ก็ดีที่ต้องไปเมืองนอกเพราะว่าเนี่ยคนไทยเห็นใครเก่งไม่ได้นะใหญ่มากเกินไปก็เป็นภัยต้องไปโตเมืองนอกถามว่าบริษัทไทยเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่พรรคไทยเข้มแข็งนะครับเพราะไม่ต้องมีละบริษัทไทยที่เข้มแข็งเนี่ยทำไมเราไม่สร้างบริษัทไทยให้เป็นมัลติเนชั่นแนลซึ่งผมชอบปตท.มากที่มีวิชั่นชัดเจนนะเราอยากให้บริษัทไทยอย่าง TUF CP นะแต่บริษัทพวกนี้นี่เขาใหญ่แต่บริษัท SME ไทยทำไมไม่ไปซื้อกิจการในเวียดนามเขมรพม่าลาวมาเลเซียสิงคโปร์ไปเป็นธรรมพันธมิตรกับเขานะกฎหมายต้องเปิดแล้วผมเพิ่งบอกว่าคนไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าฉันจะทำธุรกิจในเมืองไทยวันนี้เรามีตลาดอีก600ล้านคนในอาเซียนและจีนนะถ้าเราจับมือกับต่างประเทศนะฮะเรามีพันธมิตรอยู่ทั่วไปในภูมิภาคนี้เนี่ยถามว่าธุรกิจเราจะเติบโตไหมผมย้อนกลับมาคือว่ากลับมาเรื่องภาษีอีกกฎหมายไทยไปลงทุนตอนนี้แบงก์ชาติเขาเปิดหมดละง่ายมากเดี๋ยวนี้ไปลงทุน100ล้านเหรียญต่อปีอะไรเมื่อก่อนนี่ยากมากนะก็อย่างเมื่อก่อนขาดรับแต่เขียนระเบียบว่าไปลงทุนต่างประเทศคุณจะยกเว้นภาษีต้องเดี๋ยวขอดู PowerPoint หน่อยอาจารย์ให้ดูเลยผมพูดเรื่องนี้มา2ปีแล้วครับไม่รู้นะฮะผมให้ดูนิดนึงเร็วๆครับคือตอนนี้คนไทยเร็วนะฮะนี่ฮะกฎหมายไทยบอกว่าถ้าไปลงทุนนี่นะครับโทษนะฮะโทษย้อนกลับมาฮะถ้าไปลงทุนส่งไปได้เลยปีละ100ล้านเหรียญ US นะฮะปัญหาคือว่าถ้าบริษัทไทยเนี่ยนำเงินกลับเข้ามาเมืองไทยนะครับอันนี้ภาษีถามว่าถ้าผมไปลงทุนที่นี่แล้วผมกำไรผมส่งกำไรกลับมาหรือผมขายหุ้นอย่างเช่นปตท.ไปลงทุนในไหนก็แล้วแต่เกิดขายทรัพย์สินอยาก exit ออกปตท.เสียภาษี 30% นะครับถ้าปตท.เอาบริษัทไทยไปลงซึ่งประหลาดไหมล่ะครับอยู่ๆก็มาเสียภาษีเมืองไทยเพราะนั้นเวลาเราไปลงทุนเนี่ยเราก็ไปเลือกบริษัทที่ภาษีมันต่ำอย่างสิงคโปร์17ฮ่องกง 16.5 มาเลเซีย25ไต้หวันก็ลดเหลือ25แล้วนะครับตอนนี้ไต้หวันเหลือ25นะครับแล้วเขายกเลิกสิทธิประโยชน์ BOI หมดนะอาจจะใกล้กับรัฐบาลไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูเนี่ยนะครับผมให้ดูอย่างนี้ครับกฎหมายไทยเนี่ยถ้าเราเอาปันผลกลับมาไปเขียนเลยนะฮะโอ้โหเงื่อนไขมากเลยต้องไปถือ 25% บริษัทต่างประเทศที่ส่งเงินปันผลจะต้องเสียภาษีอย่างน้อย 15% ผมถามว่ามีประเทศไหนในโลกไหมครับเวลาเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยเก็บภาษีโดนซ้ำปันผลโดนซ้ำมีประเทศไทยประเทศเดียวครับเพราะที่เป็นระบบกฎหมายที่มีมาตั้งแต่เก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไปเขียนกฎหมายสิ่งที่คนไทยทำและประเทศไทยไม่ได้คือว่าไปลงทุนในประเทศที่อยู่ในประเทศที่เราไม่ค่อยชอบนะฮะ BVI และไม่เอาเงินกับประเทศไทยเลยประเทศไทยก็เสียประโยชน์เพราะเอากับประเทศไทยโดนภาษีเป็นปันผลโดนกึ่งนึงขายหุ้นไปโดน 30% ถามว่าถ้าคุณเป็นบริษัทคุณจะเสียภาษีอยู่ 30% อยากเสียไหมครับถ้าเราลดภาษีลงหรือไม่เก็บก็จะช่วยได้เยอะผมชอบใจไม่ทราบท่านเคยเห็นข้อเสนอของท่านปลัดสุภรัตน์ขวัตกุลไหมฮะที่ท่านเสนอเมื่อเดือนตุลาเนี่ยนะเรื่องไอ้เงินบาทแข็งตัวเนี่ยผมบอกโหท่านสมัยท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังนะผมขออะไรไปท่านไม่เคยให้ผมเลยนะพอท่านออกมาอยู่เอกชนโหผมรักไอเดียท่านมากเลยท่านเสนอปรับหลักจัดเก็บภาษีเงินได้ของไทยคืออะไรครับท่านบอกว่าใช้หลัก territorial principle ก็คือว่าใครก็ตามเนี่ยถ้ามาตั้งบริษัทในเมืองไทยเนี่ย
ให้เสียภาษีเฉพาะเงินได้ที่เกิดในประเทศไทยวันนี้กฎหมายไทยถ้าคุณมาตั้งบริษัทไทยนะภาษีรอบโลกเสียเมืองไทยหมดมีรายได้ที่โน่นที่นี่เสียภาษีเมืองไทยหมดผมมีเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมมีลูกค้ารายนึงอยากจะมาตั้งเมืองไทยเพราะอาจจะมีภรรยาคนไทยผมไม่ทราบทานแช่เชิญเขาเนี่ยนะครับไม่อยู่เมืองไทยเลยนะครับเขาส่งพวกชิปส่งจากจีนไปขายเม็กซิโกแต่อยากมาตั้งบริษัทที่เมืองไทยบริษัทไทยนะฮะผมไปพบท่านสุภรัตน์กับคุณเนี่ยบอกยังไงก็ต้องเสียภาษีในเมืองไทยผมก็กุมใจแล้วมาเลเซียให้ศูนย์เขาบอกเพราะว่าจดทะเบียนบริษัทในเมืองไทยไงก็ต้องเงินได้อยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะเพราะเราเก็บหลัก worldwide income ในที่สุดเราก็เสียบริษัทที่ไปที่ประเทศมาเลเซียนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะเข้ามาวันนี้เราตั้ง ROH ถ้าถามผมมันก็จิ๊บๆเองฮะมันแค่เกาไม่ถูกที่คันเกาแล้วก็มันก็แสบๆมันจะต้องแก้ถ้าเราต้องการบริษัทข้ามชาติให้เข้ามาตั้งฐานในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่ขายไปเมืองนอกแล้วไม่สนละไม่เก็บภาษีไทยมันก็ประโยชน์ก็จะเกิดกับประเทศไทยนี่คือตัวอย่างว่าวิธีการเขียนกฎหมายไทยนี่ผมยกตัวอย่างไอ้442ที่ผมว่าเนี่ยเขียนกฎแล้วขอแก้บ้านปูขอแก้ปทขอแก้ยังไม่ไปถึงไหนนะผมก็เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกผมไงที่ศึกษากฎหมายหาช่องทางที่ไม่ต้องเสียภาษีโดยถูกกฎหมายนะครับไม่หนีภาษีแต่ว่าถามว่าแบบนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรมั้ยคือประธานโทษผมเห็นเจ้าที่สรรพากรในห้องนี้เหมือนกันนะคือสรรพากรเนี่ยมองแคบไปหน่อยมองแค่การเก็บเงินได้ระยะหนึ่งเหมือนกับไอประเด็นวิจัยเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าลดภาษีเงินได้ของนิติบุคคลแล้วเนี่ยจริงๆในระยะยาวเราเก็บเงินได้ไหมผมกล้าฟันธงเลยว่าในระยะยาวเนี่ยเก็บได้ถ้าภาษีเราเนี่ยสมเหตุสมผลนะเพราะเราดูสิครับวิธีใช้วิธีก็ต้องมาตั้งอะไรที่ผมให้ดูตัวอย่างนะครับก็คือว่าบริษัทไทยถ้าจะลงทุนก็ต้องผ่านโฮลดิ้งคัมพานีแล้วไปลงทุนนะครับไม่ควรจะถือผ่านโดยตรงเพราะถือผ่านโดยตรงบริษัทไทยกำไรก็เสียภาษีอยู่ที่นี่ก็อยากขายก็ขายขายเสร็จแล้วขายหุ้นใช่ไหมครับขายหุ้นบริษัทนี้ก็เอาเงินเก็บไว้ต่างประเทศไม่เอาเข้าเมืองไทยทำไมอย่างนี้มันมีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยฮะไม่มีแต่ปตท.ทำไม่ได้นะปตท.ทำไม่ได้เพราะปตท.ที่คอนเซปต์บอกว่าเป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาผมบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าคือถ้าปตท.เรื่องภาษีปตท.จะแบบ straight forward มากเสียภาษี 30% เต็มไม่ยอมทำอะไรที่หวาดเสียวนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขายอมทำอะไรที่ไม่ได้หวาดเสียวเขาก็เดินไต่เส้นหน่อยแต่ปตท.ไม่ไต่เส้นนะฮะเพราะว่าไม่ชอบขี่รถรางในระหมุนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถามว่าผู้ถือหุ้นเสียหายไม่เสียฮะถ้าไปเสียไปที่ 30% โดยไม่จำเป็นเนี่ยผู้ถือหุ้นก็ส่วนผู้ถือหุ้นหายไปใช่ไหมครับและที่สำคัญคือแทนที่เอาเงินนั้นเนี่ยปตท.อาจจะไปลงทุนใหม่ทำอะไรใหม่เนี่ยถามว่าจริงๆนี่ดีกว่าไหมครับผมยกตัวอย่างนี่ฮะนี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยเคยเสนอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรทำไม่ใช่ช่วยปตท.ปตท.บริษัทใหญ่ๆเขามีปัญญาไปจ้างที่ปรึกษากฎหมายแต่ถามว่า SME ไทยมีปัญญาไหมครับไม่มีหรอกไปดูดิลิเจนไปจะจ้างสำนักงานสอบบัญชีกฎหมายไปดูดิลิเจนไม่มีข้อมูลมีไหมไม่มีข้อมูลจากไหนอะไปเสี่ยงตายเอาเองก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลจะต้องมีหน่วยงานกลางเนี่ยจัดหาข้อมูลเช่น SME ใน region เนี่ย BOI ก็ดีสถานทูตก็ดีกรมการส่งออกก็ดีต้องมารวมศูนย์แล้วตั้งเป็นหน่วยงานกลาง Exim Bank ต้องมาช่วยให้ข้อมูลกับบริษัท SME ของไทยว่าเฮ้ยมีโอกาสที่นั่นที่นี่นะอยู่ไปลงทุนสิรัฐบาลก็ provide services ให้เพราะว่าแล้วจริงๆแล้วแต่ถ้าคนไทยมันเล็กเกินไปก็ไม่ไหวผมก็ถึงอยากให้คนไทยช่วยกันรวมเช่นยกตัวอย่างอยากทำธุรกิจโรงแรมทำไมไม่รวมกันล่ะครับเป็นโฮลดิ้งคัมพานีของไทยนายสมมติผมอยู่โฮลดิ้งคัมพานีในมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับติดชายแดนมาเลเซียผมอยากจะไปจอยเวนเจอร์กับมาเลเซียทำได้ไหมผมอยากไปตั้งโรงแรมที่มาเลเซียทำได้ไหมรัฐบาลต้องช่วยฮะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนของไทยต่างประเทศมันมีมิติที่ต้องดูเรื่องตั้งบริษัทใหม่ร่วมลงทุนซื้อขายควบรวมกิจการทั้งหลายทั้งปวงถ้าถามผมวันนี้ว่ากฎหมายภาษีมีปัญหาไหมผมบอกว่ามีแน่นอนและรัฐบาลจะต้องแก้ด้วยความรวดเร็วและแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเนี่ยผมอยากฝากพี่เต่าคุณยงเลยว่าผลักไปเลยเป็นแพ็กเกจเลยเข้าไปพร้อมกันเลยครับวันนี้ไหนๆก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยเข้าไปก่อนเลยนะครับ
ไปเลยเข้าเป็นแพ็กเกจแล้วผมคิดว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนจะค้านหรอกครับถ้าจะลดภาษีลดภาษีประธานโทษนะครับไม่ต้องฟังกรมสรรพากรมากเอานโยบายเป็นหลักเอา TDI สสคทำไปเลยแต่จริงสิ่งนึงผมอยากเก็บนะเลิก BUI ที่ผมเห็นด้วยนะ personally แล้วผมเห็นด้วยต้องเก็บ capital gain ด้วยนะครับอันเดี๋ยวแย่งกันหน่อยนะ capital gain ของคนธรรมดาเนี่ยเก็บซะเลยนะครับแต่เก็บเยอะๆเก็บให้พอเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ขาดทุนให้เขาหักได้และอย่าเก็บในอัตราแพงแล้วผมเชื่อว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำก็จะหายไปนะครับผมจบแค่นี้ครับครับขอบคุณครับคุณกิติพงศ์ครับคุณกิติพงศ์ได้กรุณาชี้ให้เห็นหัวใจสำคัญนะครับว่าทำไม M&A ในประเทศไทยถึงมีปัญหาก็ติดในเรื่องของข้อกฎหมายครับประมวลแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของภาษีคุณกิติพงศ์ได้ตั้งคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับแล้วก็ตั้งความหวังไว้เกี่ยวกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยนะครับคงต้องเวียนถามคุณบรรยงซึ่งมีส่วนสำคัญทั้งในช่วงของการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยแล้วก็ผลักดันแผนพัฒนาตลาดทุนไทยเราฝากความหวังไว้ได้มากน้อยแค่ไหนครับกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่จะช่วยเรื่อง M&A ของประเทศครับครับผมเรียนได้ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานร่างแผนพัฒนาเป็นแค่ประธานนะครับคนร่างคือดร.วีระไทยผมร่างไปประมาณ2ประโยคที่เหลือ 90% เป็นดร.วีระไทยทำทั้งนั้นแต่เรียนอย่างนี้เลยนะครับว่า M&A เนี่ยนะฮะเป็นหัวใจอันหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนแต่แผนนี้มีหลายใจนะฮะมีหลายหัวใจหน่อยแต่ M&A นี่ถือว่าเป็นคีย์สำคัญผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งในการประชุมแผนพัฒนาตลาดทุนครั้งแรกๆสมัยที่รัฐมนตรีนายแพทย์สุรพงษ์ยังเป็นประธานอยู่เนี่ยนะฮะท่านรองประธานถามเลยครับว่าเราทำอะไรเยอะแยะจะต้องปรับโครงสร้างปรับอะไรแต่อะไรเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ตลาดทุนกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ตอบอย่างมั่นใจมากเลยครับว่าตลาดทุนจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและขนาดนะครับคือซัพพลายที่ดีเข้ามาในตลาดถ้าไม่งั้นเนี่ยทำอะไรไปก็จะไม่มีความคึกคักจากประสบการณ์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งตลาดทุนไทยที่คึกคักมากในอดีตเนี่ยนะฮะ 2-3 ครั้งเนี่ยอันครั้งแรกเนี่ยเพราะเนื่องจากมีซัพพลายครั้งแรกก็เมื่อต้นทศวรรษที่90ถ้าท่านจำได้มีบริษัทเกี่ยวกับเทเลคอมบริษัทการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเยอะแยะในยุคฟองสบู่นะตลาดทุนก็คือคักแล้วพิสูจน์ว่าในที่สุดลงทุนผิดพลาดก็ก่อให้เกิดวิกฤตไปแต่ผมพูดถึงความคึกคักครั้งที่2เนี่ยปี2001นะครับปตท.เข้าตลาดก็ทำให้มีซัพพลายขนาดใหญ่และมีการขยายตัวในบริษัทในเครือ M&A มีส่วนจะเห็นว่าการเติบโตของปตท.เป็นทั้งเหตุและผลนะครับของ M&A และตลาดทุนเนี่ยนะครับถ้าปตท.ไม่เข้าตลาดก็ไม่มีหรอกครับเงินที่จะไป acquire คนนู้นคนนี้หรือแม้แต่จะปรับโครงสร้างบริษัทที่มีปัญหาอย่างไทยออยล์ไทยโอลิฟินหรืออะไรต่างๆและการที่ใช้ความแข็งแกร่งของตลาดก็ทำให้สามารถที่จะไปขยายกิจการขยายอาณาจักรสามารถโตในที่เรียกว่า unorganic growth นะฮะคือโตโดยการไปซื้อกิจการซึ่งถ้าเผื่อค่อยๆสร้างเนี่ยป่านี้ยังไม่ถึงล้านล้าน อย่างที่เป็นหรอกครับซึ่งผลทีนี้ถามว่าปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะหาซัพพลายขนาดใหญ่ได้ยังไงนะครับในเมื่อการแปลรูปรัฐวิสาหกิจโอ้โหอันนี้เป็นคำหยาบเลยคำหยาบเขาห้ามพูดกันซึ่งความจริงเป็นคีย์สำคัญมากในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศเกิดใหม่ทุกประเทศ Emerging Market ทุกประเทศนะครับแต่เมืองไทยนี่เป็นคำหยาบเลยขายชาติแถมจะให้เอากลับด้วยโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวยาวเดี๋ยวทีนี้การเติบโตโดย M&A คือหลักนะครับบริษัทที่อยู่ในตลาดจะได้รับความสนใจในเวทีโลกก็ต่อเมื่อมีสินค้าที่มีคุณภาพและขนาดคุณภาพอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมีขนาดเพียงพอนะครับ M&A เนี่ยจะเป็นคำตอบเยอะมากนะรวมทั้ง M&A เนี่ยจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา SME เข้าสู่มาตรฐานกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา SME บริษัทเล็กสามารถใหญ่ได้นะครับสาเหตุผมก็อาจจะไปค้านกับเปเปอร์ฉบับที่แล้วพอดีกลับเข้ามาไม่ได้ฟังทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่เท่าเทียมกัน
กับบริษัทในตลาดใหม่ผมมันอยากจะระบุว่านี่ก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของ M&A เหมือนกันนะครับในเมื่อและการที่เขาเรียกว่าภาษีมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบริษัทในตลาดนอกตลาดอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของ M&A เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนึกออกไหมครับถ้าท่านเข้าตลาดใหม่ท่านได้ลดภาษีท่านแคปิตอลเกนก็ไม่ต้องเสียถ้าท่าน M&A เนี่ยท่านเสียทั้งสองอันนะฮะแคปิตอลเกนแท็กซ์ซึ่งผมเลยเรียนนิดหนึ่งว่าเพื่อยืนยันนะครับว่า M&A เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคีย์สำคัญว่าตลาดทุนไทยมันมีหลายหัวใจอย่างที่ผมบอกนะฮะแต่หนึ่งในหัวใจสำคัญก็คือส่งเสริมการ M&A นี่ขอพูดถึงเรื่องภาษีนิดหนึ่งคือภาษีไม่ใช่เฉพาะตลาดทุนนะครับภาษีการปรับโครงสร้างภาษีทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวตลาดทุนและตัวเอกชนนี่เป็นเรื่องสำคัญและค่อนข้างจำเป็นเร่งด่วนทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะมี AEC 2015คือการที่จะอินทิเกรตอาเซียนเอคอนอมิกคอมมูนิตี้ทั้งเรายังตื่นตัวเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าเราไม่มีระบบภาษีที่แข่งขันได้ถ้าลองนึกนะครับหมายถึงอะไรหมายถึง5 6ประเทศในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยจะมารวมเป็นเศรษฐกิจเดียวกันแล้วเราก็ต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมคอมมูนิตี้นะครับที่จะดึงดูดธุรกิจดึงดูดเฮดควอเตอร์ของรีเจียนถ้าระบบภาษีเราไม่มีทางสู้อย่างที่คุณกิตติพงศ์อธิบายให้ฟังเนี่ยแย่แน่ๆอย่างแคปิตอลมาร์เก็ตผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการพัฒนาตลาดทุนเนี่ยนะครับสิงคโปร์มาเลไม่มีภาษี corporate income tax ก่อนนะครับสิงคโปร์18มาเลผมเข้าใจว่าเหลือ20แล้วนะฮะdividend ไม่มีเลย dividend tax ไม่จ่ายไม่เก็บเพราะถือว่าเก็บจากกำไรสุทธิแล้ว capital gain ก็ไม่เก็บทั้ง2ประเทศถ้าเราเก็บเนี่ยนะครับท่านลองนึกดิครับการนักลงทุนยังไงก็ต้องไม่มี headquarter อยู่ประเทศไทยนะฮะที่จะเป็น center เข้ามามีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากเลยที่เกี่ยวเนื่องกับM&A และเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาตลาดทุนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคทางภาษีผมไม่มีข้อสรุปวันนี้นะครับแต่อยากจะเรียนให้ทุกท่านตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกลับมานั่งพิจารณานะฮะในการที่จะต้องปรับโครงสร้างภาษีของระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำนะครับเราก็จะไม่พร้อมที่จะแข่งขันโดยเฉพาะในเวทีโลกและเวทีของอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยครับเรื่องภาษีความจริงมีอีกเยอะแยะพูดได้อีก3วันผมส่งคืนดร.วีระไทยครับขอบคุณครับคุณบรรยงครับก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติได้มีโอกาสที่จะซักถามนะครับหรือแสดงความคิดเห็นนะครับผมจะขออนุญาตถามคุณวสันต์แล้วก็คุณเทวินนะครับว่าถ้าเลือกได้ภายในช่วงปี2ปีข้างหน้านะครับอยากเห็นรัฐบาลทำอะไรที่จะช่วยส่งเสริม M&A ในประเทศไทยที่อาจจะเป็นประเด็นที่นอกเหนือจากที่คุณกิติพงษ์ได้พูดในเรื่องของข้อกฎหมายและคุณบรรยงได้พูดถึงในเรื่องภาษีครับจะเรียนเชิญคุณวสันต์ก่อนครับครับความจริงผมคิดว่าแผนพัฒนาตลาดทุนนี่ก็คงจะพยายามที่จะมีการออกกฎหมายเพื่อจะรองรับการทำ M&A นะฮะที่จะให้กระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในมันกระชับขึ้นนะครับความจริงในสไลด์หน้ากลางผมนี่ก็จะมีหัวข้ออยู่บ้างนะฮะถ้าหากว่าฉายก็จะพอเห็นได้ว่ามันจะมีการออกมาแล้วก็ยกเว้นพวกบททั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายบริษัทมหาชนอยู่หลายมาตรานะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการกระชับเข้านะครับอย่างเช่นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนะฮะโดยปกติอาจจะใช้ต้องมีการบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้นะฮะให้ลูกหนี้ยินยอมด้วยทุกรายนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าตามร่างกฎหมายเนี่ยถ้ามีการแจ้งไปโดยทางเว็บไซต์หรือลงโฆษณาหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะหรือว่าการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยปกติทุกคนทุกฝ่ายในสัญญาจะต้องยินยอมนะฮะก็อาจจะให้แค่แจ้งไปยังทางด้านลูกหนี้แล้วก็บอกว่าถ้าไม่คัดค้านภายในเวลา14วันนะฮะก็ถือว่ายินยอมด้วยก็ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่แล้วเป็นต้นนะครับระยะเวลาคัดค้านของเจ้าหนี้นะฮะปกติก็2เดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ทุกรายยินยอมพร้อมใจกันก็ถือว่าสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเป็นต้นนะครับ
หรือว่าทางด้านของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถ้าหากว่ามีการคัดค้านก็มีบทคุ้มครองในการที่ทางบริษัทจะต้องมีการซื้อหุ้นคืนจากผู้ที่ผู้ถือหุ้นข้างน้อยที่คัดค้านนะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเรื่องการควบรวมก็สามารถดำเนินไปได้เป็นต้นนะครับมีการให้สามารถชำระค่าหุ้นโดยใช้ทรัพย์สินมาแทนได้pay in kind นะครับรวมทั้งอาจจะมีการswap หุ้นกันได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับการที่บริษัทที่เกิดจากการควบรวมสามารถจะเข้าไปสวมสิทธิ์ในคดีที่เป็นคู่ความกันอยู่ของบริษัทที่ควบรวมนะฮะหรือว่าจะมีการรับโอนสิทธิประโยชน์อย่างเช่นพวกใบอนุญาตหรืออะไรที่ทางด้านของกฎหมายเฉพาะไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะนี่ก็สามารถที่จะโอนไปได้เป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้การควบรวมเนี่ยสามารถที่จะทำได้โดยกระชับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของภาษีนี่ผมคิดว่าก็เห็นด้วยกับทุกท่านว่าคงจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางด้านทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงการคลังสามารถที่จะหาข้อสรุปเรื่องของภาษีให้ได้รวดเร็วเนี่ยนะฮะไอ้ธุรกรรมของการควบรวมกิจการก็จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คงจะมองว่าในปี2555เนี่ยมันจะเกิดการเปิดเสรีหลายๆเรื่องขึ้นมานะครับอย่างเช่นทางด้านธุรกิจหลักทรัพย์ก็มีการเปิดเสรีพวกใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์หรือว่าค่าธรรมเนียมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทางด้านบลจ.บล.บลจ.จะต้องแข่งขันกับทางด้านธุรกิจที่มาจากต่างประเทศเนี่ยก็คงจะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะควบรวมกิจการให้มีขนาดให้มีความแข็งแรงนะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องทำในระยะอันใกล้นี้นะครับแล้วก็ความจริงประโยชน์ของการควบรวมกิจการผมคิดว่าท่านผู้ทรงคุณวุฒินี่ก็ให้เห็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ economy of scale การขยายฐานลูกค้าการขยายธุรกิจนะฮะการที่จะมีการแลกเปลี่ยนความชำนาญต่างๆระหว่างกันก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับครับขอบคุณครับคุณวสันต์ครับก่อนจะไปถึงคุณเทวินนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าถ้าท่านใดมีคำถามนะครับท่านจะเขียนขึ้นมาก็ได้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งคอยเดินเก็บคำถามอยู่นะครับขอเรียนถามคุณเทวินสำหรับคำถามเดียวกันครับว่าถ้าเลือกได้อยากเห็นรัฐบาลทำอะไรครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับทางรัฐบาลก็เห็นชอบในเรื่องมาตรการทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินนะครับก็มีหลายเรื่องอยู่พอสมควรผมคิดว่าถ้านั้นขยายต่อให้ขยายครอบคลุมถึงธุรกิจอื่นด้วยนอกเหนือจากสถาบันการเงินนะครับเพราะเข้าใจว่าตอนนั้นก็มองเรื่องความเข้มแข็งสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามองว่าธุรกิจอื่นนะอุตสาหกรรมอื่นก็จำเป็นที่จะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็แข่งขันในเวทีโลกเหมือนกันนะครับก็น่าจะขยายขอบเขตแต่ผมว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์กิติพงศ์ได้พูดถึงนะครับว่าตรงนั้นเป็นประเด็นหลักเหมือนกันนะครับในการที่จะพิจารณาจะเข้าไปทำหรือไม่ทำนะครับผมคิดว่าเรื่องที่สองนะครับความสำคัญจริงๆก็คือว่าเวลาเรานำกิจการธุรกิจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นการทำให้บริษัทหรือกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องเปิดเผยตัวเองเปิดเผยกลยุทธ์เปิดเผยงบการเงินนะครับแล้วถึงแม้ทางพี่เต๋ายังค่อนข้างเดาในเรื่อง CG อยู่เนี่ยนะแต่ผมยังคิดว่ายังมีกลไกในการกำกับเรื่อง CG ของบริษัทที่อยู่ในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมากกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์นะครับจริงๆมันอาจจะเป็นทางอ้อมนิดนึงนะครับในการที่จะสนับสนุนเรื่องจดทะเบียนนะแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีการผลักดันให้เรื่อง CG มันเข้มข้นใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความแตกต่างเพราะวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูหลายกิจการเนี่ยเขาไม่อยากเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเขาต้องเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปแล้วก็เสียความสามารถในการแข่งขันนะครับคนที่เข้าตลาดเนี่ยในตอนแรกอาจจะได้ประโยชน์จากการภาษีที่เรทต่ำกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าเปิดหมดนะฮะเปิดหมดก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีบริษัทอยู่อีกพอสมควรที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็เข้ามาทำในเรื่องของ M&A ในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่ว่าจะเป็นควบกิจการที่เขามีความอ่อนแอกว่าให้มันเข้มแข็งขึ้นนะครับหรือว่าswap share กับบริษัทที่ขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ไปแข่งในเวทีสากลได้เนี่ยเขาก็ไม่ทำ
พราะว่าไม่อยากจะเข้ามาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ถ้าบริษัทนอกตลาดก็จำเป็นต้องเปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาตรฐานให้ใกล้กันหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะลดลงไปนะครับอันที่3นี่เป็นอันที่ผมเห็นพอดีเพิ่งสรุปการเข้าซื้อกิจการถ่านหินนะครับที่เราไปถืออยู่แล้ว 60% ในบริษัท Joint Venture นะครับที่ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับได้ซื้อในสิงคโปร์นะครับบริษัท Joint Venture เนี่ยอยู่ในออสเตรเลียนะครับแล้วผู้ถือหุ้นอีกฝั่งนึงก็คือบริษัทที่ list อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียนะครับซึ่งเขามีธุรกิจ 2-3 อย่างมีถ่านหินแล้วก็มีพวกเมทัลนะฮะโลหะอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้เขาต้องการจะแยก2ธุรกิจออกจากกันถ่านหินแล้วก็เมทัลเพราะถ่านหินนี่เขาเพียงแค่ถือหุ้นโฮลดิ่งคอมพานีร่วมกับเราก็ถือ40เราถือ60เขาก็จะดำเนินการแยกธุรกิจนะครับพอแยกธุรกิจเสร็จเนี่ยเราก็สนใจที่จะซื้อส่วนของถ่านหินเขาเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการเนี่ยคือเราต้องทำprocedure ในการที่เขาจะแยกกิจการในการที่เราจะเข้าไปเสนอซื้อในการที่จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับทั้งของภาครัฐที่กำกับอยู่แล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ความเห็นชอบนะครับเขาเรียกว่า scheme arrangement ไอ้กติกานี้เนี่ยไอ้กระบวนการนี้นะครับต้องทำเป็นเล่มขึ้นมานะครับแล้วเสนอให้ศาลเขาเห็นชอบแล้วก็เป็นคนกำกับกระบวนการนะครับคราวนี้ถ้ามีการกำกับกระบวนการในการทำ M&A นะครับที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้ามั่นใจได้ว่ามีคนที่เข้ามาดูแลว่ากระบวนการเนี่ยโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยก็อาจจะช่วยว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับกระบวนการซึ่งมันซับซ้อนเนี่ยนะครับก็จะสบายใจขึ้นและถึงวันที่ต้องลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการที่จะขายหุ้นก็จะเป็นการลงคะแนนด้วยความรู้ความเข้าใจที่เต็มที่นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยทางนักลงทุนนะครับ อันที่4นะครับเรื่องที่4นี่ผมก็เห็นพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยูนิคอลพี่ตาพูดถึงเรื่องยูนิคอลนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยยูนิคอลถูกเทคโอเวอร์โดย2ข้อเสนอนะครับจากบริษัทเชฟรอนเป็นบริษัทอเมริกันด้วยกันเองนะครับแล้วก็บริษัทซีนุกของจีนเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติจีนนะครับแอสเซทหลักของยูนิคอลจริงๆอยู่นอกประเทศอเมริกานะครับจริงๆคืออยู่ในอินโดนีเซียอยู่ในอ่าวไทยนะครับเป็นหลักแต่ว่าขั้นตอนเขาเนี่ยเขาคือกระบวนการทางภาคสภาเขาเนี่ยมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้โดยอิงเรื่องความมั่นคงนะครับวันนี้ก็ไม่อยากจะรีเฟอร์ถึงดีลสเปซิฟิกดีลนะครับแต่ก็มีดีลของกิจการในประเทศไทยนะครับซึ่งมีคนไทยแข่งขันกับต่างชาติแต่สู้ต่างชาติไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาก็ใหญ่แล้วเขาก็นั่นนะครับแต่ว่ารัฐเราไม่กระบวนการของเราเนี่ยไม่มีกลไกในการที่ไปหยุดอันนั้นเพื่อรักษาธุรกิจนั้นให้อยู่ในมือคนไทยนะครับและธุรกิจนั้นในปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปตท.แล้วนะครับ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายในเรื่องของชาตินิยมในทางบวกนะครับก็คือสนับสนุนให้กิจการไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปทำ M&A นะครับในบางเรื่องซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยังไม่มีกิจการของไทยอยู่นะครับอันนั้นก็น่าจะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขึ้นชื่อว่าค้าเสรีนะครับยังทำได้เลยนะครับทำไมไทยจะทำไม่ได้นะก็ฝากไว้4เรื่องครับครับขอบคุณครับคุณเทวินครับมีคำถามจากท่านผู้มีเกียรติขึ้นมา2คำถามนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีท่านใดที่อยากจะถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวของท่านเองหรือไม่ครับเรามีไมโครโฟนให้นะครับนะครับถ้ายังไม่มีอาจจะขออนุญาตคำถามแรกนะครับจะถามทั้งคุณกิติพงษ์และคุณวสันต์นะครับท่านผู้มีเกียรติได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องอุปสรรคด้านภาษีและด้านกฎหมายเนี่ยดูเหมือนจะมีข้อเสนอมีทางออกที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแต่ความรู้ความเข้าใจของบริษัทที่จะใช้ประโยชน์จากเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีก็ดีหรือกฎหมายที่จะมีการแก้ไขก็ดีเนี่ยนะครับก.ล.ต.มีแผนอย่างไรที่จะให้ความรู้ให้เข้าใจเรื่องของ M&A มากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำถ้าเป็นความรู้สเปซิฟิกลงไปในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับภาษีเนี่ยนะครับคุณกิติพงศ์คิดว่าบริษัทจะไปหาความรู้เหล่านั้นได้จากที่ไหนครับอาจจะขอเรียนเชิญคุณวสันต์ก่อนครับความจริงที่กรตนี้ก็มีสายงานทางด้านเทคโอเวอร์นะครับซึ่งปกติแล้วทางด้านผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวบริษัทจดทะเบียนเองทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงินทั้งหลายเนี่ยนะครับก็
นิยมที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาเป็นการเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสายทางเทคโอเวอร์ที่อยู่ทางฝ่ายส่งเสริมบริษัทพิบาลของกลต.เนี่ยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่มีปัญหานะครับแล้วก็จะสอบถามเป็นการเฉพาะเนี่ยนะครับยินดีโทรศัพท์มาได้เลยนะครับส่วนทางด้านของการให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะครับตอนนี้ความจริงก็เรื่อง investor education อะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งทางกลต.เองก็มีการปรึกษาหารือกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะทำแผนนะครับในเรื่องของเรื่อง education ต่างๆนะครับซึ่งก็คงจะเป็นในเชิงกลยุทธ์แล้วก็ความจริงก็คงจะลงไปพยายามจะให้ไปถึงพวก newcomer ต่างๆที่จะเข้ามาสู่ทางด้านของตลาดทุนต่างๆนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นนึกถึงอย่างเช่นนักศึกษาที่จะจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะฮะยังนึกถึงว่าเราน่าจะไปให้ความรู้เขาในตอนที่มีปัจฉิมนิเทศนะฮะเขาจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการที่จะออมเงินหรือว่าเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเงินนะครับให้ดีพอสมควรก่อนจะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเป็นต้นนะครับทางด้านของผู้ที่เป็นผู้ลงทุนอยู่แล้วนะครับความจริงก็อยากจะให้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทจัดการกองทุนต่างๆเนี่ยนะฮะได้ช่วยในการที่จะเผยแพร่ความรู้นะฮะทางกลต.ก็อาจจะเตรียมสาระนะฮะคอนเทนต์ต่างๆให้นะครับแล้วก็ทางด้านบริษัทนี่ก็เอาไปช่วยเผยแพร่ให้กับทางด้านผู้ลงทุนต่างๆต่อไปนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นแผนที่กำลังพยายามเตรียมอยู่แล้วก็จะประกาศแผนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คงจะภายในต้นปีในผมคิดว่าคงจะเห็นรูปร่างที่ชัดเจนครับพอสมควรขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณวสันต์คุณกิติพงศ์ครับสำหรับผมก็คือขอประทานโทษนอกจากซื้อเล่มนี้ต้องซื้อเล่มนี้นะครับราคาลด 10% เฉพาะวันนี้ที่มี 15% แล้วถามลายเซ็นด้วยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จริงประเด็นเนี่ยได้คุยคุณวสันต์ว่าจริงๆเนี่ยกลต.ควรจะทำมากเลยเพราะอาจารย์วสันต์เนี่ยสอนหนังสือมาเยอะเขียนคำอธิบายครับเขียนอธิบายกฎหมายหลักทรัพย์อะไรพวกนี้นะฮะเขียนเป็น textbook ที่จริงก็แกบอกว่ารับปากว่าปีหน้าจะเริ่มทำแต่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่คือเขียนแล้วจะเป็น authority มีที่มาที่ไปวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมันดูกฎหมายแล้วไม่มีคำอธิบายว่าที่มาที่ไปมาอย่างไรอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะครับผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่าการให้ความรู้ที่จริงเรื่อง M&A เนี่ยนะครับในแผนพัฒนาตลาดทุนนี่มีเขียนทำคู่มือ M&A ด้วยนะครับกรมสรรพากรรับปากจะไปเขียนให้ตอนหลังผมเจอท่านสาธิตที่บอกว่าเขียนเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่เห็นนะฮะคือจะเขียนอะไรวิธีทำราคาตลาดเป็นอย่างไรการโอนบางส่วนการโอนทั้งหมดคือเขียนเป็นคู่มือให้หมดเลยความจริงเราเสนอหอการค้าเสนอว่าจริงจะรับไปปรึกษาเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเอกชนให้ความรู้นะครับแต่ว่านี่ก็ต้องรอดูแต่ว่านั่นคือที่เขาเขียนนะเพื่อจะให้การตีความต่างๆเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปเถียงกันนะฮะอย่างที่คุณเทวินพูดถึงเรื่องscheme ไอ้เนี่ยเรียกอะไรนะฮะ scheme arrangement นี่ที่จริงอยู่ในกฎหมายพิเศษคือปรับโครงสร้างเราพยายามจะลอกมาใส่ในพรบเนี่ยฮะควบรวมกิจการเนี่ยแหละซึ่งผมคิดว่าประเด็นเรื่องของ spin off เนี่ยความจริงผมคิดไม่ได้ไกลตอนนั้นที่จริงลืมนึกไปว่ามันน่าจะมีเรื่องภาษีด้วยเรื่อง spin off ระหว่างบริษัทที่อย่างบอกจะ divest บริษัทธุรกิจหลักออกไปแล้วคือวันนี้ถ้าทำในภาษีเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้สมมติว่าปตท.บอกว่าอยากจะ spin off ธุรกิจเปโตรเคมีคอลสักอันนึงยากไปสมมติเนี่ยนะต้องตั้งบริษัทใหม่เอาหุ้นไปแลกคิดไปคิดมาบอกอย่าทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีระบบพวกนี้ว่าถ้าทำเขาเรียกว่า tax free reorganization ในกลุ่มเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วสรรพากรยกเว้นภาษี VAT ธุรกิจเฉพาะอย่างนี้ครับจะเกิด divest ออกไปที่พี่ดาวพูดเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องตั้งบริษัทบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติไปซื้อหุ้นในต่างประเทศเช่นเทมเมเซกนะครับเราจะต้องลุกคืบไปทำ M&A กับต่างประเทศแล้วเอาไอ้บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติบางส่วนแล้วพอไป acquire มาก็เอามาแปรรูปเป็นบริษัทลูกผมคิดว่าถึงเวลาต้องไม่ต้องกลัวแล้วก็ถ้าอย่าไปแตะเนี่ยนะฮะก็อย่าไปแตะธุรกิจอะไรที่มันรักชาติจนน้ำลายไหลเนี่ยนะฮะเราเอาธุรกิจที่มันสำคัญแล้วมีคู่แข่งเยอะแยะเนี่ยนะครับวันนี้เมื่อกี้พี่ตาบอกจริงๆกฎหมายแข่งขันทางการค้าของเราก็เข้มแข็งนะครับวันนี้เนี่ย
คณะกรรมการแข่งกันการค้านี่ให้ดูแล้วนะครับบิ๊กซีไปซื้อหุ้นคาร์ฟูเนี่ยอาจจะเข้าขายแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าที่จริงปตท.เกือบเป็นเจ้าของคาร์ฟูไปแล้วนะครับถ้าไม่ให้ปตท.ซื้อไปแล้วป่านนี้ก็คาร์ฟูไปแล้ววิสาหกิจไปแล้ว แต่จริงๆคือผมคิดว่าอย่างเงี้ยครับถ้าวันหลังปตท.จะไดเวสไอ้อะไรนะอเมซอนคอฟฟี่นะฮะวันนี้ท่านอ่านสื่อพิมพ์ไหมครับ85 C Coffee ที่สู้กับไอ้ Starbucks ที่ไต้หวันเนี่ย Starbucks มี235สาขาอีมี300สาขาในไต้หวันผมกำลังรอ amazon.com แต่ผมไม่กินกาแฟยังไม่ค่อยอร่อยนะครับต้องคอมเมนต์เลย วิธีชงนมเนยอะไรยังไม่ค่อยนั่นหน่อยผมกินบ่อย นี่คอมเมนต์ด้วยนะครับผู้บริโภคครับผู้บริโภค ผมก็ไปกินทุกครั้งเวลาแป๊บปตท. amazon.com แต่ว่าราคาถูกดีจริงๆต้องทำต้องแข่งกับ Starbucks ให้ได้นะครับผมสนับสนุนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าจริงๆของพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าคนไทยต้องเรียนรู้เยอะแล้วผมคิดว่ารัฐบาลต้องส่งเสริม M&A เนี่ยนะมันต้องสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับ M&A นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวต้องสร้างความเข้าใจอาจารย์นุ้ยอาจารย์กุลพัทราที่อุตส่าห์มาซื้อหนังสือวันนี้นะฮะ40เล่มนะเป็นอาจารย์ยอดเยี่ยมครับซื้อหนังสือแจกนักศึกษาครับดีนะฮะที่คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าเนี่ยท่านซื้อแจกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นวิชาเลยนะครับ M&A แล้วผมอยากจะฝากให้ท่านไปดูเรื่อง M&A เนี่ยมันเป็นเรื่องของนิยาย CNBC เพิ่งทำซีรีส์หนึ่งน่าสนใจมาก Deal from Hell ครับทำไม Warner Time Warner ควบกับAOL American Online แล้วมันเกิดวิกฤตนะฮะผมอยากให้ท่านไปดูซีรีส์เรื่องนี้มากผมดูแล้วมันมากครับว่า การตัดสินใจทำ M&A เนี่ยต้องระวังสิ่งที่ยากที่สุดเราพูดข้อดีไปหมดแล้วนะครับความยากสุดการเองคือ post acquisition ดีที่สำเร็จผมบอกตัวเลขท่านเลย 49% นะฮะจากการวิจัยเนี่ยดีลเทคไป100นึงเนี่ยฮะโอกาสสำเร็จ 49% ดีที่สำเร็จได้ง่ายที่สุดคือ post acquisition คือหลังจากควบแล้วเนี่ยการจะทำ integration เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องคิดให้ครบและสุดท้ายบอกข้อมูลท่านธุรกิจที่ควบรวมอันแรกของประเทศไทยท่านทราบไหมครับคืออะไรโรงหนังครับโรงหนังควบรวมเมื่อปี2463ไม่ใช่ธนาคารนะครับโรงหนังสีเวียงสีบางลำพูนี่นะครับครับเป็นการควบครั้งแรกขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับคุณกิติพงศ์ครับเราเหลืออีกเวลาประมาณ 6-7 นาทีนะครับอาจจะขอเรียนเชิญคุณเทวินเพราะจะโดนสิทธิ์โดนใช้สิทธิ์พาดพิงครับครับเมื่อสักครู่พูดถึงดีลที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำนี่คืออย่างนี้ครับเขามี2ธุรกิจนะครับเขาสปินออฟธุรกิจออกไปเป็นคนละบริษัทเนี่ยแล้วเวลาเราไปซื้อฐานหินนี่เราซื้อตรงจากผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นตัวกิจการเขาไม่ต้องเสียภาษีแต่ผู้ถือหุ้นอาจจะเสียภาษีแคปิตอลเกนอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันเพราะเขามีแคปิตอลเกนครับ อีกอันนึงคือเรื่องเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง investment fund เนี่ยตรงใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือประเทศอื่นนะครับที่เขามี resource จำกัดเนี่ยเขาจะระดมเงินทุนของประเทศซึ่งบางส่วนเขาจะมาจากทุนสำรองเนี่ยนะครับไปลงทุนในพลังงานนะครับเราจะเห็นสิงคโปร์ซึ่งเขาต้องนำเข้านะครับจีนซึ่งเขาต้องนำเข้าญี่ปุ่นซึ่งเขาต้องนำเข้าพลังงานเนี่ยเขาจะเอาเงินของเขาส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อกิจการพลังงานในต่างประเทศเป็น security เอาไว้นะครับตอนนี้เราพยายามทำเองด้วยกำลังเราเองนะครับปตท.ทำด้วยกำลังเองนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยรัฐมีศักยภาพเพราะว่าโดยเฉพาะแบงค์ชาติเนี่ยมี reserve อยู่พอสมควรนะครับนี้ถ้าจัดสรรให้ดีๆเนี่ยอันนี้จะเป็น security สำหรับ long term energy สำหรับประเทศไทยนะครับเราไปซื้อซะตอนนี้ราคามันก็สูงหน่อยแล้วนะครับ80กว่าเหรียญเนี่ยถ้าเราทำตั้งแต่5ปีก่อนเนี่ยมันก็30เหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่วันข้างหน้ามันขึ้นไป200 200เหรียญแน่นอนนะภายใน 10-20 ปีนะครับเรื่องที่3นิดเดียวครับ Amazon Amazon เดี๋ยวเราจะไปหาสูตรที่เหมาะสมกับอาจารย์กิติพงษ์นะเพราะว่าสูตรที่มีอยู่ปัจจุบันวันก่อนเราจัดเซตอินเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับท่านประธานสมพลไปนะฮะท่านดื่มแล้วดื่มอีกชอบมากฮะแล้วกลับมาที่บูธปตท.ดื่มแล้วดื่มอีกเลยนะผมเลยขอให้ท่านเป็นพรีเซนเตอร์ให้แต่ว่าจริงต้องไปซื้อกาแฟดอยช้างครับ อันนี้ต้องเรียนว่าที่ตลาดก็มีเซตเทรดกาแฟเหมือนกันนะครับ ครับขออนุญาตไปคำถามสุดท้ายนะครับมีท่านผู้มีเกียรติถามขึ้นมาว่าเรื่องของ M&A นะครับเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่เราคุยกันนั่นคือเรื่องของซัพพลายทำอย่างไรที่จะหาซัพพลายของบริษัทที่จะเป็นทาร์เก็ตให้เจอนะครับอาจจะขออนุญาตเรียนถามคุณบรรยงครับจริง
กระบวนการ M&A เนี่ยนะครับมันมีหลายเหตุผลยกตัวอย่างเช่น อย่างที่ผมพูดในตอนต้น M&A เพื่อที่จะให้เกิดซีเนอร์จี้แบบไหนอาจจะเป็น vertical integration อาจจะเป็นเรื่องของ horizontal ในการ diversify อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยซัพพลายถ้าหมายถึงว่าไปหาบริษัทที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องดูในอุตสาหกรรมเดียวกันก็อย่างที่เคยพูดว่าถ้าระบบ 4G ระบบข้อมูลกระจายออกไปนอกเหนือจากบริษัทในตลาดเนี่ยพวกนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับผมอยากจะไปพูดถึงองค์กรสถาบันแบบหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญใน M&A ปัจจุบันนะครับซึ่ง Sovereign Wealth Fund เนี่ยในที่สุดก็จัดอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยคือสถาบันที่เขาเรียกกันว่า private equity ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมีบัญญัติศัพท์หรือเปล่าก็คือกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อ acquire บริษัทนะครับเป็น financial acquisition ก็คือซื้อบริษัทมานะครับส่วนใหญ่มันมีหลายรูปแบบนะแต่หลักการก็คือหลักการมีอย่างนี้นะครับถ้าบริษัทไหนนะครับประกอบธุรกิจนะครับและอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งอาจจะเป็นเพราะการไฟแนนซ์ไม่ดีก็ได้อาจจะบริหารไม่ดีอาจจะใช้ทรัพย์สินไม่มีคุณค่านะครับก็จะมีกองทุนที่เรียกว่า private equity เนี่ยเขาจะไป acquire มา acquire มาก็อาจจะมาปรับโครงสร้างการเงินอาจจะเอาออกนอกตลาดนะครับ take over ออกนอกตลาดมาเลยนะครับแล้วก็มา spin off asset บ้างนะครับมาเพิ่มหนี้ปรับโครงสร้างการเงินเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นแอคทิวิตี้ที่ถ้ามองเผินๆหลายคนก็จะไปดูว่ากองทุนพวกนี้เป็นเหมือนแรงอีแรงนะฮะคอยถึงนะฮะหาผลประโยชน์แต่จริงๆในแง่ของระบบเศรษฐกิจมีประโยชน์มากเพราะว่าการที่มีกองทุนประเภทนี้คล้ายๆ Hedge Fund นะครับก็เหมือนจะเป็นเครื่องตรวจสอบว่าใครเนี่ยเอาทรัพยากรไปแล้วใช้ได้ไม่เป็นประโยชน์เต็มที่เขาก็กระโดดเข้าไปจัดการซึ่งในเมืองไทยเราจะเห็นว่า private equity deal เนี่ยมีจริงๆมีน้อยมากมีบริษัทกองทุนที่อ้างว่าตัวเองเป็น private equity พอสมควรแต่จริงๆไม่ได้ทำ transaction แบบนี้ซึ่งความจริงมีประโยชน์ต่อระบบมาก private equity deal ในเมืองไทยเท่าที่ผมพอจะนึกออกจริงๆทุกคนรู้จักคือใหญ่ที่สุดซึ่งทำโดย sovereign fund ของสิงคโปร์ก็คือ deal chin นะฮะพอจะสรุปได้แต่พอเข้ามาเมืองไทยมันก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยในแง่แคปิตอลมาร์เก็ตของโลกเนี่ยเราจะเห็นบทบาทของพวกนี้เยอะอย่างเช่นตอนนี้ที่มีประเด็นกันมากก็คือการที่จีนตั้งกองทุนนะฮะซึ่งเป็นลักษณะ private equity sovereign แล้วก็ไปซื้อ asset ต่างๆอย่างที่คุณเทวินพูดถึงซึ่งในแง่ของผมคิดว่าไปถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะส่งเสริมให้มีธุรกรรมอย่างนี้มากขึ้นนะครับทั้งและโดยไปดูทั้งอุปสรรคทั้งในแง่ของภาษีในแง่ของกฎหมายในแง่ของลักษณะของกองทุนต่างๆนะครับผมขอฝากเพิ่มโจทย์ไปอีกนิดนึงครับขอบพระคุณครับคุณบรรยงครับ2ชั่วโมงผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับเราจบที่5โมงเย็นพอดีนะครับผมเชื่อว่าเป็น2ชั่วโมงที่ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังข้อคิดที่มีประโยชน์มากนะครับเกี่ยวกับธุรกรรมการร่วมลงทุนในประเทศไทยนะครับผมในนามของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจกับกิจกรรมงานวิชาการของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนนะครับเราจัดงานสัมมนาแบบนี้ปีละ1ครั้งนะครับแต่ในระหว่างปีเราก็มีงานสัมมนาทุกเดือนนะครับเป็นงานสัมมนากลุ่มย่อยๆซึ่งท่านสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับท้ายที่สุดนะครับผมต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านที่มาร่วมให้ความรู้กับเราในบ่ายวันนี้นะครับคุณวสันต์เทียนหอมนะครับท่านเป็นว่าที่รองเลขาธิการของสำนักงานกลต.นะครับคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทรมหาชนนะครับคุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคุณกิติพงษ์อุระพีพัฒนพงษ์ประธานกรรมการบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือที่จะขายดีมากที่สุดเล่มหนึ่งของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณท่านผู้บริหารค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญนะคะค่ะนะคะ
ค่ะการสัมมนาในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอรบกวนทุกท่านค่ะตอบแบบประเมินซึ่งอยู่ในชุดเอกสารนะคะและส่งคืนบริเวณโต๊ะลงทะเบียนด้วยนะคะเพื่อเราจะนำไปปรับปรุงการจัดงานให้ตรงกับความต้องการของท่านในครั้งต่อไปนะคะส่วน presentation ของท่านวิทยากรในวันนี้นะคะท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ที่ www.set.or.th ค่ะสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจค่ะและหวังว่าสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะไม่ใช่อเมซอนคือเต่าเข้าไปซื้อ